สวัสดีครับทุกท่านครับกลับมาพบกับรายการไขความรู้จากครูกรมศิลป์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นรายการที่จะนำทุกท่านไปเรียนรู้ทำความเข้าใจในงานมรดกศิลปะวัฒนธรรมของกรมศิลปากรครับเลยในวันนี้จะพาทุกท่านไปชมนิทรรศการพิเศษซึ่งจัดขึ้นเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทยปีพุทธศักราช2567เรื่องเอกสารล้ำค่าจารึกสยามซึ่งเปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการไปแล้วนะครับเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมาโดยภายในนิทรรศการได้มีการนำเอกสารโบราณวัตถุเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์มาจัดแสดงมากมายนะครับโดยเอกสารสำคัญที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้ถือเป็นเอกสารทางประวัติศาสตร์ที่ทุกท่านไม่ควรจะพลาดชมกันเลยครับโดยในวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านพิมพันธ์ไพบูลย์หวังเจริญนักอักษรศาสตร์ทรงคุณวุฒินะครับด้านภาษาเอกสารและหนังสือของกรมศิลปากรครับอีกท่านครับถัดไปครับคุณศิวพรเฉลิมศรีนะครับท่านเป็นนักภาษาโบราณชำนาญการพิเศษของสำนักหอสมุดแห่งชาติกรมศิลปากรเช่นเดียวกันครับอีกท่านหนึ่งครับถัดไปครับคุณอัชราจารุวรรณนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของสำนักหอสมุดแห่งชาติครับและท่านสุดท้ายนะครับที่จะขาดไม่ได้นะฮะคุณบุพภาชูชาติท่านเป็นผู้อำนวยการกลุ่มบริการทรัพยากรสารสนเทศของสำนักหอสมุดแห่งชาติกรมศิลปากรเช่นเดียวกันนะครับจะมาเป็นผู้ให้ข้อมูลกันอย่างละเอียดกันเลยนะฮะในวันนี้โดยมีผมศิริพรบุพภานักวิชาการเผยแพร่จากกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมศิลปากรขออนุญาตทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะครับเอาละครับก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาเรื่องราวรายละเอียดต่างๆกันนะครับผมขออนุญาตมาที่ท่านไพบูลย์และท่านพิมพันธ์ไพบูลย์หวังเจริญก่อนนะฮะนะครับท่านผู้ทรงครับขออนุญาตเรียกท่านผู้ทรงนะฮะหรือไม่ขออนุญาตเรียกท่านเรียกพี่หมูนะฮะจะได้ดูคุยกันสนุกสนานนะฮะสวัสดีนะครับแล้วก็สวัสดีทุกท่านนะฮะครับดีใจฮะวันนี้เราได้รับอนุญาตให้มานั่งกันอยู่ที่จัดรายการกันอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ไม่ใช่พิพิธภัณฑ์ที่หอสมุดแห่งชาตินะฮะหอสมุดแห่งชาติวันนี้ห้องนี้อยากรู้ฮะถ้ามองด้านหลังเนี่ยจะเห็นหนังสือเต็มไปหมดเลยห้องนี้เป็นห้องอะไรครับใครตอบผมได้ค่ะขออนุญาตนะคะห้องนี้คือห้องหนังสือประเทศไทยราชกิจจานุเบกษาและห้องหนังสือนานาชาติแต่มุมที่เราใช้ในพื้นที่ในวันนี้เป็นมุมสำหรับคนที่ชอบอ่านนิยายนะคะแล้วเราเองเนี่ยจะมีจุดที่เป็นจุดพีคพอยต์ของที่นี่ที่ไว้เพื่อที่ให้ผู้ที่เข้าใช้บริการได้มาถ่ายรูปซึ่งก็จะมีหลายท่านที่อาจจะเข้ามาถ่ายพรีเวดดิ้งหรืออะไรก็เลยเป็นจุดที่เราเลือกใช้พื้นที่ตรงนี้ในวันนี้ในการถ่ายทำรายการเพราะเห็นว่าอยากให้คุณผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านได้ใช้บริการห้องนี้เพราะหนึ่งคือสวยงามด้วยแล้วก็มีนวนิยายดีๆให้อ่านด้วยค่ะตรงนี้คือห้องนวนิยายนะผมมองไปข้างหลังนี่เป็นภาษาอังกฤษล้วนเลยนะฮะข้างหน้าภาษาญี่ปุ่นก็มีภาษาไทยก็มีนะใครที่สนใจเรื่องนิยายนะฮะนวนิยายก็มาได้ที่ห้องนี้ชั้น3ใช่ไหมฮะหอสมุดแห่งชาติเอาล่ะนะครับอันนี้พอหอมปากหอมคอนะฮะอยากให้ทุกท่านได้รู้ว่าเรานั่งคุยกันอยู่ที่ตรงส่วนไหนของหอสมุดแห่งชาตินะครับอันนี้อยู่ในส่วนของตึกเก่าด้วยนะฮะปีกทางด้านหลังนะฮะทีนี้กลับมาในเรื่องของเราเอกสารล้ำค่าจารึกสยามนะครับวันนี้เราจะมาไขความรู้กันอยากให้พี่หมูฮะท่านพิมพันธ์ได้เกริ่นนำหน่อยในส่วนของสำนักหอสมุดแห่งชาติที่ดูแลเรื่องเอกสารล้ำค่าเรื่องนิทรรศการพิเศษที่จัดกันในครั้งนี้นะฮะที่จัดที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครนะครับในส่วนหอสมุดนั้นเราเตรียมอะไรไว้บ้างฮะค่ะจริงๆแล้วภารกิจของสำนักหอสมุดแห่งชาติเลยส่วนใหญ่เนี่ยมันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเอกสารโบราณรเราก็มีเอกสารโบราณทั้ง3ประเภทเนาะมีศิลาจารึกหนังสือสมุดไทยแล้วก็คัมภีร์ใบลานซึ่งเป็นภารกิจรับผิดชอบของกลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึกอีกส่วนหนึ่งที่เป็นจุดขายจุดสำคัญของหอสมุดแห่งชาติก็คือเรามีหนังสือหายากซึ่งเป็นหนังสือวิชาการตั้งแต่สมัยก่อตั้งหอพระสมุดวชิรยานก็จะมีหนังสือจากต่างประเทศหลากหลายในขณะเดียวกันก็มีหนังสือที่นำความรู้จากเอกสารโบราณเหล่านี้มาตีพิมพ์เผยแพร่โดยสมเด็จกรมพระยาดำรงตั้งแต่รุ่นนั้นเลยห้องหนังสือหายากจึงเป็นห้องที่มีคุณค่าและความสำคัญสำหรับที่จะนำไปจัดแสดงเผยแพร่ความรู้ให้ผู้อ่านรู้จักว่าบ้านเมืองเรามีรากฐานมีรากเหง้ามาจากอะไรเราเติบโตมาจากอะไรเราไม่ใช่คนป่าเถื่อน
สมเด็จกรมพระยาดำรงแล้วก็พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านก็ทรงมุ่งหวังอย่างนั้นอยากให้ทั่วโลกเขาเห็นว่าคนไทยไม่เคยด้อยกว่าใครเรามีเอกสารวิชาการเรามีความรู้มากมายแล้วพอเริ่มก่อตั้งหอพระสมุดวชิรยานสำหรับพระนครพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ตั้งใจจะเลิกทาสถ้าเลิกทาสประชาชนไม่มีความรู้อยู่ไม่ได้ท่านก็เลยเปิดหอพระสมุดเป็นหอพระสมุดวชิรยานสำหรับพระนครเพื่อให้ประชาชนเข้ามาศึกษาหาความรู้ในขณะเดียวกันก็ออกสำรวจเอกสารโบราณซึ่งส่วนใหญ่ก็จะอยู่ตามวัดอยู่ตามบ้านคหบดีทั้งหลายทั้งปวงใครมีหนังสืออะไรสำคัญมอบให้หอสมุดแห่งชาติก็เอามาจัดเก็บเพื่อให้บริการในขณะเดียวกันท่านก็คิดว่าถ้าไม่มีคนมาอ่านหรือไม่ได้เอาความรู้เผยแพร่ออกไปก็เหมือนเราก็เก็บของชิ้นนึงมันไม่มีค่าอะไรขึ้นมาท่านก็เลยพยายามที่จะเอาเอกสารเหล่านั้นมาเผยแพร่ความรู้ทีนี้ถ้าเรามาย้อนดูบ้านเราเนี่ยสังคมไทยเนี่ยเปลี่ยนจากยุคจารีตหมายความว่าตั้งแต่สมัยสุโขทัยอยุธยาจนถึงรัตนโกสินทร์น่ะประมาณรัชกาลที่3เราปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชแล้วเราก็ยังยึดจารีตโบราณอย่างเข้มแข็งจนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านคบกับชาวตะวันตกโลกเปลี่ยนถ้าเรายังไม่เปลี่ยนอีกเราอยู่ไม่ได้ท่านก็เป็นพระองค์แรกที่เก่งภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นพระองค์แรกที่เซ็นเอกสารในขณะที่สังคมไทยแต่ก่อนเราไม่ได้เซ็นเอกสารเนาะพระเจ้าอยู่หัวแต่งตั้งใครไปเป็นเจ้าเมืองไปเป็นผู้ปกครองบ้านเมืองตรงไหนก็ตามจะพระราชทานตราประทับประจำตัวไปเราก็จะใช้วิธีประทับตราในเอกสารส่วนใหญ่แต่ทีนี้พอท่านคบชาต่างชาติมันก็ทำให้เราเริ่มเปลี่ยนตัวเองเราก็รู้จักว่ามีการพิมพ์เพราะนั้นเอกสารหลายๆชุดที่เราเอามาจัดแสดงในนิทรรศการเอกสารล้ำค่าจารึกสยามเนี่ยส่วนหนึ่งจึงเป็นเอกสารโบราณที่เหมือนกับครูบาอาจารย์มาเล่าให้เราฟังเราก็มันมีจริงหรือเปล่าเนาะครูเอาอะไรมาเล่าให้เราฟังเราจะไม่มั่นใจหรอกว่ามีจริงไหมแต่อันนี้เป็นแรงบันดาลใจนึงที่อธิบดีกรมศิลปากรท่านปัจจุบันท่านพนมบุตรจันทรโชติอยากให้เอาออกมาแสดงให้คนดูว่าของเหล่านี้มันมีจริงมันก็เป็นโอกาสดิฉันเชื่อว่าหลายคนตื่นเต้นนะไม่มีใครเคยเห็นเอกสารบางอย่างแต่เราเอามาจัดแสดงในครั้งนี้เราก็มุ่งหวังว่าอย่างน้อยเราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยครับเบื้องต้นคนโบราณเขาไม่ได้ตั้งใจให้เป็นแหล่งเรียนรู้แต่เขากลัวเขาลืมเขาก็จะจดบันทึกไว้ในเอกสารในกระดาษในสมุดแบบที่เขาใช้อยู่ในสังคมครับพอมันมีแบบนั้นและพอมายุคเราเนี่ยเทคโนโลยีการพิมพ์เยอะแยะเอกสารโบราณก็เป็นเอกสารล้ำค่าที่มีความรู้อยู่ในนั้นจริงๆเหมือนอย่างพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐเนี่ยใครจะคิดบ้างว่าเราเชื่อเหรอพงศาวดารใครมาเขียนใครมาจดเนี่ยข้องใจมากเลยแต่ว่ามันมีหลักฐานอยู่จริงมีตัวตนมีตัวตนแล้วก็ไม่ได้จดเรื่องยาวจดสั้นๆแต่เราต้องใช้เอกสารอื่นๆมาศึกษาค้นคว้าประกอบกันมันจึงได้เป็นความรู้ที่ขยายใหญ่โตขึ้นเพราะฉะนั้นนิทรรศการครั้งนี้จึงมีหลักหลายเรื่องราวที่อยากให้ทุกคนเข้าไปชมเพราะว่าพวกเราซึ่งเป็นนักภาษาโบราณน่ะเราชินเรารู้จักอยู่แล้วแต่คนอื่นที่อยู่ไกลหอสมุดแห่งชาติออกไปน่าจะได้มาศึกษามาเรียนรู้ดิฉันมีความทรงจำหนึ่งสมัยเด็กดิฉันเป็นนักเรียนปริญญาตรีที่ต่างจังหวัดเนาะดิฉันคนบ้านนอกแล้วดิฉันก็จะสงสัยมากเลยว่าครูเอาอะไรมาสอนละเอาอะไรมาเล่าให้เราฟังอ่ะจริงไหมเนี่ยไอ้จริงไหมนี่ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะทำไมครูเก่งๆครูมีเรื่องเล่าเยอะแยะวันหนึ่งมันมีเหมือนกับสัปดาห์หนังสือไปขายหนังสือที่จังหวัดบ้านดิฉันนะดิฉันก็ไปเลือกซื้อหนังสือมาเล่มหนึ่งเอ้ยเปิดดูหลายเรื่องดิฉันชอบซื้อมาอ่านจนจบพอไปเข้าเรียนเอ้าครูพูดเรื่องแบบนี้เปียบเลยเหมือนหนังสือที่เราซื้อมามันก็เลยทำให้ดิฉันรู้ว่าอ่านมากเราก็จะได้ความรู้มากสิ่งที่ครูเอามาเล่าให้เราฟังมันก็คือสิ่งที่อยู่ในหนังสือถ้าอยากรู้เราก็ต้องหาหนังสืออ่านเยอะๆแล้วเราก็จะรู้เท่าที่ครูบอกเราอันนี้คือที่มาหนึ่งอยากให้ทุกคนมาลองดูว่าเอกสารล้ำค่าเหล่านี้มีอะไรบ้างที่
เราอาจจะแค่รู้จักชื่อแต่เราไม่เคยเห็นตัวจริงวันนี้อยากให้มาดูนิทรรศการเนาะฮะก็เป็นของจริงนะต้องพูดอย่างนี้ใช่ไหมเป็นของจริงเป็นของจริงผมได้มีโอกาสคุยกับพี่หมูนะฮะท่านพิมพันธ์เมื่อวานไปธุระด้วยกันนะครับก็ถึงบอกคุยกันว่าแต่อย่างพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิตเนี่ยออกมาได้ยังไงหลุดมาใครเป็นคนเก็บแล้วตกถึงมาปัจจุบันได้ยังไงพี่หมูตีช่วยตีรายละเอียดให้ฟังหน่อยได้ไหมฮะคือจริงๆแล้วแม้ว่าเอกสารหลายชิ้นนะจากอยุธยาที่มันตกทอดมาจนถึงยุคนี้มันเป็นหนังสือหอหลวงครับใช่เลยจริงเลยเพราะว่าอะไรเอกสารฉบับหลวงเนี่ยมันก็จะมีบานแผนกบอกว่าพระเจ้าอยู่หัวสั่งให้ทำตั้งแต่เมื่อไหร่มีอารักษ์เป็นคนชุบเส้นตัวอักษรมีอารักษ์เป็นคนตรวจทานความถูกต้อง3รอบทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายมีวันเดือนปีที่ชุบเส้นตัวอักษรก็คือบันทึกตัวหนังสือมีทุกอย่างครบถ้วนตามลักษณะของเอกสารที่เป็นฉบับหลวงอันนี้ที่น้องโตถามว่าแล้วมันออกมาอยู่ที่บ้านชาวบ้านที่อื่นได้ยังไงเราลองนึกย้อนกลับไปตอนที่เราเสียกรุงบ้านเมืองถูกไฟเผาอารักษ์เหล่านั้นน่ะก็คือคนไทยคนหนึ่งอ่ะมันถึงได้มีคำโบราณบอกว่ากรุงศรีอยุธยาไม่เคยสิ้นคนดีครับพระเจ้าตากก็ตีฝ่าวงล้อมข้าศึกออกไปก่อนถ้าพระเจ้าตากไม่ตีออกไปพระเจ้าตากอาจจะตายอยู่ในอยุธยาแต่ท่านตีฝ่าวงล้อมออกไปก่อนแล้วก็จะมีอารักษ์ดีๆที่เขารู้ว่าเขาดูแลเอกสารน่ะในหอหลวงของบ้านเมืองอ่ะแล้วเขาจะทนเห็นไฟไหม้ของล้ำค่าสมบัติของชาติได้หรือพี่ก็เชื่อว่าคนที่มีหน้าที่เหล่านั้นจะต้องฝ่าเข้าไปพยายามเก็บหนีออกมาแล้วหนีออกมาจะไปไหนส่วนใหญ่ที่เราพบข้อมูลส่วนหนึ่งที่เราค้นคว้าแล้วเอกสารบางส่วนมันลงไปภาคใต้เพราะเมื่อเสียกรุงมันจะหนีไปไหนให้ไกลที่สุดหนีไกลพม่าที่สุดก็ลงใต้ไปเพราะฉะนั้นวิทยาการศิลปกรรมทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเราพบที่เพชรบุรีค่อนข้างมากเพราะว่าก็ครึ่งทางแล้วก็บางส่วนเราก็ไปพบจากบริเวณภาคใต้ของประเทศไทยเพราะฉะนั้นดิฉันเชื่อว่าคนเหล่านี้พาของหนีแล้วก็คงสั่งลูกหลานว่าให้ดูแลให้ดีวันหนึ่งให้เอากลับมาคืนเอามารวมกันไว้ในที่เดียวกันแต่ทีนี้มันผ่านวันเวลามายาวนานเนาะแล้วก็มันเปลี่ยนยุคเปลี่ยนผู้คนอะมันก็กลายเป็นว่าไม่ใช่คนรุ่นเก่าละคนที่ดูแลของอยู่ที่บ้านก็ดูแลไปดูแลไปจน 3-4 เจเนเรชันเฮ้ยพ่อแม่เขาสั่งให้เก็บไว้ทำไมเนี่ยมันก็ผุพังหมดแล้วอาจจะมีคนเอาออกมาแล้วเตรียมจะทำลายมันทิ้งว่าเก็บทำไมแต่ว่ามันก็จะมีบางคนที่เราพวกนักภาษาโบราณที่ออกไปสำรวจเอกสารน่ะก็จะเจอลูกหลานประจำบ้านนั่นแหละหรือคนในวัดอย่าจับนะของนี้คนโบราณเขาแช่งไว้เขาสั่งไว้เหรอฮะเขาจะบอกเราว่าอย่างนี้แต่เราก็ใช่เพราะว่าพ่อแม่บรรพบุรุษเขาก็สอนมาว่าเป็นของหลวงเป็นของดีของชั้นหนึ่งอ่ะจะไปเที่ยวเราบุญไม่ถึงอย่าไปจับอย่าไปต้องของสูงใช่เป็นของสูงแต่ดิฉันก็จะบอกเขาว่าดิฉันเรียนมาทางนี้ไม่เป็นไรจะขออนุญาตเราก็จะยกมือวันตาตามที่อาจารย์ผู้ใหญ่เราสอนเราเนาะอาจารย์เทอมอาจารย์กล่องแก้วอะไรแบบนี้ก็จะสอนเราว่าให้ไหว้ให้ขอโทษเจ้าของให้บอกเจ้าของว่าเราไม่ได้มาตั้งใจทำไม่ดีเราตั้งใจมาช่วยเขาดูแลขออนุญาตนะเราขออนุญาตมีเจตนาดีแล้วก็ช่วยเขาปัดทำความสะอาดอะไรแบบนี้ทุกอย่างมันก็ผ่านไปด้วยดีเราไม่เป็นอะไรเพราะจริงๆพวกเราคือพวกที่มีหัวใจดีๆเนาะและเราก็จะบอกทุกคนที่เป็นเจ้าของเอกสารโบราณว่านักภาษาโบราณคนกรมศิลปากรไม่ได้รักแต่ของกรมศิลป์เรารักของทุกชิ้นที่มันเป็นโบราณวัตถุศิลปะวัตถุของชาติมันให้ความรู้มันเป็นแหล่งเรียนรู้ของอนุชนเราต้องเก็บดูแลรักษาให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้อันนี้ก็เป็นที่มาว่าทำไมเราจึงมีเอกสารสมัยอยุธยากระจัดพัดคลายมาจนถึงยุคของเราที่มันเป็นฉบับหลวงจริงๆนันโทปนันทสูตรคำหลวงนี่ก็ใช่เป็นลายมือสวยที่สุดแล้วก็บอกด้วยว่าใครเป็นผู้พระราชนิพนธ์เจ้าฟ้ากุ้งไอ้ผู้นิพนธ์เราก็รู้นี่แหละมันคือศิลปกรรมที่มันส่งต่อมาจนถึงยุคของพวกเราไม่ขาดสายครับขอบคุณมากนะฮะในประเด็นนี้เฉพาะประเด็นนี้ก็
หลายนาทีเลยนะฮะเรายังเหลืออีกต้อง3ท่านนะฮะตรงวันนี้เรามีนักภาษาโบราณนั่งอยู่ตรงนี้ด้วยกันถึง2ท่านเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะคุยกันคงจะสนุกสนานแน่นะฮะนี่ท่านก็ได้น้ำจิ้มกันไปก่อนแล้วนะฮะ เดี๋ยวเราจะเข้าเนื้อหากันแล้วนะครับทีนี้ต้องขออนุญาตไปที่ขออนุญาตเรียกพี่เจี๊ยบนะฮะพี่เจี๊ยบครับคุณศิวพรเฉลิมศรีนะครับนักภาษาโบราณชำนาญการพิเศษนะฮะประจำอยู่ที่หอสมุดแห่งชาตินี้เช่นเดียวกันนะครับก็ที่พี่เจี๊ยบครับในส่วนของพี่เจี๊ยบเนี่ยนะฮะที่ได้ดูแลเนี่ยในเรื่องของตัวนิทรรศการพี่เจี๊ยบมีอะไรบ้างมีเอกสารอะไรบ้างที่อยู่ในความดูแลของพี่เจี๊ยบนะฮะเอกสารโบราณที่มีนะคะเกี่ยวกับเอกสารโบราณก็คือจะเป็นในส่วนของหอสมุดเกือบทั้งหมดนะคะทีนี้ในโซนที่เด่นที่สุดก็คือโซนที่1จานจารึกบันทึกสยามใช่ค่ะเรากำลังจะเข้ามาที่โซนที่1นะคะที่เป็นเนื้อหาทางวิชาการแล้วใช่ค่ะก็คือจะเป็นห้องที่จัดแสดงเอกสารตัวเขียนที่เป็นบันทึกของบรรพชนตั้งแต่อดีตค่ะก็คือจะมีเอกสารแบ่งเป็น3ประเภทก็คือมีจารึกศิลาจารึกในจารึกทางกำแพงศิลาจารึกศิลาจารึกใช่ไหมฮะใช่ค่ะก็คืออย่างที่เราทราบกันอยู่ใครๆก็ต้องรู้จักเนาะไม่มีใครที่ไม่รู้จักใช่ค่ะจำแล้วไม่ผิดเลยเรียนตั้งแต่ป.1ก็ต้องท่องกันใช่ค่ะว่าพ่อขุนรามคำแหงเป็นผู้ประดิษฐ์ตัวอักษรพ.ศ.1826อ่านทุกคนจะเรียนท่องได้หมดทุกคนนี่ส่วนความน่าสนใจก็คือได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำของโลกที่เราทราบกันดีอยู่ทีนี้สำหรับเนื้อหานอกจากที่ว่าพ่อกูชื่อนู้นนี่นั่นที่จะบอกประวัติเนี่ยจริงๆแล้วเนื้อหาของตัวจารึกเนี่ยจะแบ่งเป็น3เรื่อง3ตอนใหญ่ๆก็คือในช่วงแรกก็คือจะบอกประวัติของพ่อขุนรามคำแหงโดยที่จะใช้ตัวแทนท่านว่ากูก็คือจะขับพนามของท่านเรียกตัวเองว่ากูก็คือเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับว่าพ่อชื่ออะไรแม่ชื่ออะไรมีพี่คนนี้ประกอบพี่น้องทำความดีกี่คนใช่ทำเหมือนบอกแบ็กกราวด์อย่างเงี้ยส่วนที่สองก็คือจะบอกขนบธรรมเนียมประเพณีหรือเหตุการณ์ในบ้านเมืองในสมัยสุโขทัยตอนนั้นอย่างเช่นการสร้างพระแท่นมนังคศิลาบาทหรือว่าเป็นการประดิษฐ์ตัวอักษรไทยตอนนี้สำคัญก็จะระบุไว้เลยในช่วงตอนที่สองนี้ว่าท่านได้ทรงประดิษฐ์ตัวอักษรเมื่อพุทธศักราช1826อักษรเขาเรียกว่าอะไรคะในจารึกอักษรลายสื่อไทยท่านบอกเลยว่าลายสื่อไทยประดิษฐ์ลายสื่อไทยส่วนที่สามเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทิดพระเกียรติพ่อขุนรามคำแหงคาดว่าน่าจะในภายหลังต่อเติมจากเดิมของเดิมขึ้นไปตัวอักษรก็จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนิดหน่อยค่ะก็คือจะเป็นความน่าสนใจที่นำมาจัดแสดงให้เห็นโอ้พี่เจี๊ยบพูดได้บอกว่าย่นย่อและเข้าใจง่ายมากนะฮะแต่ละด้านมีเรื่องอะไรด้านสุดท้ายนี่ก็เป็นการเทิดพระเกียรติพระองค์แล้วก็ไม่น่าจะเป็นพระองค์เองหรอกที่มาชมตัวเองน่าจะเป็นคนอื่นนะที่มาบันทึกไว้เรียกสรรพนามแค่อย่างอื่นว่าพระรามคำแหงนะฮะก็ได้เป็นผู้อื่นมาสับสลักให้นะครับพี่เจมฮะเดี๋ยวก่อนข้องใจนะฮะหลักศิลาจารึกเนี่ยเป็นหินอะไรฮะวัสดุเนี่ยเขาบอกหินทรายเห็นที่เราคุยกันแล้วบอกเป็นหินทรายแป้งมันคืออะไรครับหินทรายแป้งคือทางนักวิทยาศาสตร์เขาพิสูจน์มาแล้วว่าเป็นหินทรายที่มีความละเอียดในการถามท่านผู้รู้ผู้ทรงก็จะบอกว่าช่วยกันวิเคราะห์ให้ผมฟังแต่เดิมเวลาที่เราบันทึกข้อมูลจารึกสมัยสุโขทัยเนาะเราก็จะบอกว่าหินชนวนใช่ไหมทุกคนก็จะบอกว่าเป็นหินชนวนแต่ว่านักธรณีวิทยาได้ตรวจพิสูจน์เพราะทุกคนก็ชอบว่าจารึกหลักที่หนึ่งอ่ะจารึกปลอมพอบอกนักภาษาโบราณเราไม่ยอมเราก็ปลอมเราก็ต้องไปดูเนื้อจารึกแล้วปรากฏว่านักธรณีวิทยาเนี่ยเขาก็เอาไปตรวจวิเคราะห์แล้วมันก็เป็นหินทรายแป้งที่มันเป็นหินทรายแป้งก็คือหินทรายที่มีเนื้อละเอียดคำว่าแป้งสามารถจาร
จารึกตัวอักษรเส้นบางๆได้มันจะผิดจากถิ่นอื่นๆอย่างภาคอีสานเนี่ยเป็นหินทรายมันจะเป็นทรายหยาบๆแล้วก็ตัวจารึกมันก็จะค่อนข้างเส้นใหญ่เส้นหนาประสาทหินกันในอีสานนะประสาทอะไรหินทรายสีแดงสีชมพูสีเทาแล้วแต่ในภูมิภาคเขามีแต่ว่าที่สุโขทัยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นหินทรายแป้งนี่แหละที่เราเอามาทำจารึกอันนี้ถ้าเราไปส่องดูจารึกสุโขทัยจริงๆอ่ะมันก็จะเป็นหินกลุ่มนี้ทั้งหมดแล้วเวลาที่เขาจานข้อมูลเนาะจารึกวัดศรีชุมหรือว่าจารึกอื่นๆเนี่ยเนื้อหาสาระยาวพืชหลักใหญ่เริ่มเพราะหินมันเป็นหินทรายแป้งมันค่อนข้างจารึกตัวหนังสือได้ง่ายมันก็เลยบันทึกเรื่องราวได้เยอะแยะมากมายฮะถ้าผมขออนุญาตเปรียบเทียบนะถ้าเหมือนแบบทางช่างเขาก็จะนิยมแกะอะไรสลักหินสบู่เขาบอกว่ามันก็นิ่มมันง่ายมันแกะเข้าไปง่ายใช่ไหมฮะเหมือนหยกมันจะนิ่มมันแกะง่ายหินเพราะฉะนั้นทรายแป้งเนี่ยน่าจะเหมาะสมกับการทำศิลาจารึกในยุคนั้นใช่ไหมฮะไม่ใช่อย่างนั้นอย่างเดียวในพื้นที่นั้นคงมีหินอย่างนี้เป็นส่วนใหญ่ครับเอาล่ะนะฮะเดี๋ยวเราจะยังไม่ไปถึงไหนกันนะฮะก็ศิลาจารึกนะครับขออนุญาตก็น่าจะผ่านแล้วนะฮะพี่เจฟครับทีนี้ต่อไปนะฮะของพี่เจฟมีอะไรอีกเห็นมีพระราชโพธิสวดานสำคัญด้วยใช่ค่ะก็จะมีโพธิสวดานดุสิตวิทยาฉบับหลวงประเสริฐสารนิมิตครับจารึกเมื่อพุทธศักราช2223ครับในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทีนี้เนื้อหาคือเป็นฉบับที่เรียกว่านักวิชาการใช้ในการอ้างอิงกันเยอะเพราะว่าไม่ได้แสดงถึงความคิดเห็นแต่จะบอกพ.ศ.แล้วก็ลำดับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงมันจะมีความน่าเชื่อถือแล้วก็มีปรากฏจริงที่สถานที่จริงอย่างเช่นมีครั้งหนึ่งที่หาวัดจุฬามณีกันที่พิษณุโลกเขาหาที่อยุธยาก่อนแล้วไม่เจอเราไปหาเจอเป็นบวชที่เป็นวัดจุฬามณีใช่อยู่ที่อยุธยาสมเด็จพระพุทธดำรงท่านเล่าไว้หายังไงก็ไม่ได้จนกระทั่งมาเจอไปเจอที่พิษณุโลกจึงรู้ว่าท่านเสด็จไปผนวดที่พิษณุโลกซึ่งเป็นบ้านเดียวกับท่านพิมพันธ์ครับใช่ค่ะอันนี้ก็จะมีความสำคัญเหมือนกันเส้นอักษรที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นตัวเส้นหอระดานเป็นขอให้สีเหลืองแต่ว่าอาจจะไม่ชัดเจนเรื่องด้วยว่าสภาพที่เราผ่านการเวลาด้วยแล้วก็มีการอนุรักษ์ทางวิทยาศาสตร์ด้วยมีกรรมวิธีในการอนุรักษ์ฉบับนี้ที่พี่หมูบอกว่าหลวงประเสริฐอักษรนิดไปเจอที่ชาวบ้านกำลังจะเผาไฟแล้วก็คงเอาหนีออกมาจากอยุธยานั่นแหละแล้วเขาก็ไปเก็บเขาไม่ได้เก็บดูแลอย่างดีดูสิคะเราเรียกอีกอย่างนึงพงศาวดารอันนี้เรียกว่าพงศาวดารฉบับหนูกัดใช้ร้อยเขาตรงกลางใช่ไหมใช่ค่ะก็คือชาวบ้านก็ไม่ได้ดูแลดีกลัวก็กลัวนะก็คือเก็บไว้บนหิ้งแล้วคงไม่ได้จับไม่ได้ดูก็เก็บอย่างเดียวหนูก็ไปกัดไปแทะมันก็ขาดแหว่งอย่างนี้พอหอสมุดแห่งชาติเราได้ดูแลเราก็กลัวมันจะชำรุดมากไปกว่านี้เราก็ใช้ซ่อมและเราก็ซ่อมโดยการใช้กระดาษสาแต่ไม่ย้อมสีเพื่อให้เห็นว่าความชำรุดมันมีแล้วเราซ่อมแล้วเพื่อยึดเล่มให้มันแข็งแรงครับเหมือนเดิมฮะโอ้โหเป็นดูเหมือนคัมภีร์เลยเนาะใช่อันนี้ที่เราเรียกว่าสมุดไทยใช่หนังสือสมุดไทยดำก็เลยเป็นที่มาของว่าเวลานักวิชาการทางด้านประวัติศาสตร์เนี่ยที่เขาจะพูดกันเนี่ยเอาข้อมูลมาจากพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐจะได้เห็นหน้าค่าตากันที่เนี่ยละค่ะของจริงใช่ค่ะเล่มนี้ที่เขาไปอ้างอิงกันอันนี้ผมก็เพิ่งเห็นนะถ้าเป็นดวงตานะครับเราต้องไปดูของจริงกันเนาะใช่ค่ะในนิทรรศการค่ะแล้วก็จะมีของที่นำมาประกอบด้วยอย่างเป็นกระถางธูปที่เขียนว่าสำปอกงเพราะว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่มีตั้งแต่บอกถึงเรื่องการสร้างวัดพนัญเชิงก็คือเลยเกี่ยวข้องกันก็เลยนำของจากพิพิธภัณฑ์มาประกอบในการจัดแสดงในครั้งนี้ด้วยแต่เขาเขียนเป็นภาษาจีนนะซัมปอโกงและทำไมเอาโบราณวัตถุมาจัดแสดงถ้า
ดูแต่เอกสารโบราณอย่างเดียวเราจะเบื่อไหมล่ะเราก็เบื่อเพราะนั้นอะไรที่มันเกี่ยวข้องเราก็เอามาจัดแสดงอันนี้ก็เหมือนกับเจ้านายก็ถามใช่ไหมใช่ค่ะว่าอันนี้มันเกี่ยวอะไรทำไมต้องเอามาจัดแสดงก็เลยได้ต้องอธิบายกันไหมใช่ค่ะครับฮะเอาพี่เจี๊ยบฮะหมดยังฮะในเรื่องของยังค่ะของเรามีเยอะค่ะของเรายังเยอะค่ะเป็นเรื่องต่อไปก็จะเป็นเรื่องเวลาไหมไตรภูมิอะฮะเป็นไตรภูมิมีนันโทปนันทสูตรด้วยที่นำมาจัดแสดงค่ะก็คือที่ท่านผู้ทรงได้พูดไปแล้วว่านันโทเป็นหนังสือสมุดไทยขาวที่มีความงดงามในลายมือเป็นอักษรไทยย่อไทยย่อแล้วก็ขอมย่อด้วยไทยย่อขอมย่อค่ะถ้าจะมาดูที่เรานำมาจัดแสดงเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันมีการใช้เส้นอักษรที่มันแตกต่างกันไปถึง3สี3สีเลยมีทั้งสีทองใช้ตำลายเส้นสีทองใช้กล่าวนามพระพุทธเจ้าและนามพระมหากษัตริย์หรือผู้แต่งสีแดงเส้นสีแดงก็จะเป็นบอกภาษาบาลีเป็นคาถาคาถาอักษรขอมครับค่ะเป็นอักษรขอมแล้วก็ส่วนเส้นสีดำเป็นเส้นหมึกก็คือจะเขียนเป็นตัวไทยย่อซึ่งอธิบายคาถาบาลีที่เป็นตัวสีแดงฮะเดี๋ยวผมหยุดไว้ตรงที่สีของตัวอักษรก่อนนะฮะพี่เจ็บครับท่านพิมพันธ์ตะกี้หลวงพงศวดารฉบับหลวงประเสริฐเป็นสมุดไทยดำใช่ไหมครับรถตะกี้เราก็เห็นแล้วก็ขอภาพขอภาพอยู่ตะกี้นี้ภาพนันโทนะฮะสมุดไทยขาวใช่ค่ะสมุดไทยขาวภาพตะกี้นี่ครับภาพตะกี้นี่นะฮะสมุดไทยขาวอุ้ยมันเห็นสีแตกต่างกันจริงๆนะทีนี้ผมสงสัยไม่รู้ท่านไหนตอบให้ผมนิดนึงช่างถามแล้วนะฮะสมุดไทยขาวเนี่ยพื้นสีขาวเนี่ยคือสีของอะไรฮะธรรมชาติจริงๆแล้วสีดำด้วยจริงๆสมุดไทยขาวเนี่ยเยื่อเปลือกข่อยมันเป็นสีขาวๆนวลๆครับแล้วก็เวลาที่เขาจะเอามาทำสมุดไทยขาวเขาจะเลือกเยื่อที่ดีที่สุดมันก็จะได้สีขาวๆนวลๆส่วนที่มันเก่าหรือมันแก่เกินไปมันก็จะมีอาจจะมีถ่านมีขมเหลาปนเนี่ยที่มันเป็นสีดำเขาก็จะเลือกเอาไปทำสมุดไทยดำเพราะเวลาที่ทำมาเป็นสมุดแล้วอ่ะเขาจะไปลบด้วยขมเหลาก็คือเอาแป้งเปียกผสมกับขมเหลาไฟอ่ะทาให้ทั่วหน้าสมุดขาวทาให้ซึมลงไปในกระดาษแล้วก็ใช้หินแม่น้ำขับให้มันเรียบมันก็กลายเป็นสมุดไทยดำส่วนสมุดไทยขาวเนี่ยก็คือเยื่อกระดาษโดยไม่ผ่านกรรมวิธีอะไรเลยสีมันจะค่อนข้างขาวแต่ว่าเล่มนี้ต้องบอกว่ามีเทคนิคพิเศษซึ่งเป็นของหลวงโชติรอดราชการเป็นคนอยุธยาเขาจะมีวิธีว่าถ้าจะเขียนสมุดให้ตัวหนังสือไม่ลบเลือนไม่ซึมน้ำเนี่ยต้องโบกปูนขาวต้องหลายรอบต้องเอาไปแช่น้ำแล้วก็ผึ่งจนแห้งแล้วเขาจะบันทึกตัวอักษรได้แล้วมันจะติดแน่นไม่หลุดเพราะฉะนั้นสมุดไทยเล่มนี้มันจึงดูขาวๆแล้วก็มีน้ำหนักค่อนข้างมากเนื่องจากเขาโบกฝุ่นใช่ไหมใช่ค่ะโบกฝุ่นปูนขาวแต่ก็ยังไม่เคยเจอในเล่มไหนเลยนะคะที่เขาจะบอกที่เขาบอกกรรมวิธีอย่างนี้อันนี้พี่ถือว่าเป็นจุดเด่นเล่มนี้ทำให้เรารู้กรรมวิธีว่าการบันทึกข้อมูลในสมุดไทยอ่ะเขาต้องเตรียมสมุดก่อนเพื่อที่จะบันทึกเรื่องราวเราจึงรู้ว่าอ้อในสมัยอยุธยาเนี่ยเทคโนโลยีมันก็คงไปเยอะละเขาก็พยายามเอาเทคโนโลยียุคเขาว่าของในยุคเขาที่มันใช้ประโยชน์ได้เอามาทำจริงและเขาก็บันทึกไว้ว่าสูตรนี้เป็นของหลวงโชติรอดนอกราชการมีเจ้าของตำรับด้วยใช่มีเจ้าของตำรับเล่มนี้ก็เลยได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำระดับประเทศไทยเพราะนี่คือสิ่งที่เราดูสมุดไทยมาเยอะเราไม่เคยเจอใช่ไหมนี่คือเล่มแรกที่เราพบเพราะว่าที่ผมมองนี่ขาวจั่วเลยนี่ขนาดดูเก่าแล้วนะฮะยังดูว่าน่าจะเป็นดินสอปองหรือปูนขาวอันนี้ต้องให้สิบหมู่มาดูก็เราก็บอกเขาแล้วว่าเขาน่าจะมาเขาทำสมุดไทยเนาะเขาน่าจะเอาเทคนิควิธีไปลองใช้สำคัญตรงที่แบบโบกแล้วไม่หลุดหรือร่อนไม่ซึมน้ำแต่ว่าในความเป็นจริงก็ซึมนิดๆเพราะมันผ่านเวลามาหลายร้อยปีกี่ร้อยปีเนี่ย
โอ้116ปีได้ค่ะโอ้116ปีฉบับนี้ได้100กว่าปีท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นความรู้จริงๆผมก็เพิ่งรู้ขอบคุณทั้งสองท่านบอกแล้วเรามีนักภาษาโบราณนี้เราไม่เสียอะไรจริงๆนะฮะขออนุญาตรวมข้อมูลเยอะๆหน่อยครับวันนี้ถ้าพี่เจี๊ยบครับต่อไปฮะมีอะไรน่าสนใจอีกต่อไปก็จะเป็นไตรภูมิเป็นคำพีใบลานค่ะครับเป็นฉบับสมัยกรุงธนบุรีครับที่มีเนื้อหาที่สมบูรณ์และก็มีความแข็งแรงแล้วก็ใช้เป็นต้นฉบับในการชำระวรรณกรรมครับค่ะในเรื่องไตรภูมิไตรภูมิมีทั้งหมด10ภูมิ ค่ะเป็นสำหรับลานสุดท้ายเนี่ยจะบอกชื่อผู้ที่จานไว้ด้วยก็คือเป็นพระมหาช่วยครับวัดปากน้ำจังหวัดสมุทรปราการนะคะอย่าเข้าใจว่าวัดปากน้ำอื่นถามแล้วเนี่ยที่บอกว่ากรุงเทพมีหลายปากน้ำใช่ค่ะผมก็เข้าใจว่าพระมหาช่วยวัดปากน้ำภาษีเจริญหรือเปล่าใช่ไม่ใช่นะแต่อันนี้อยู่ที่สมุทรปราการใช่ค่ะเขาก็จะบอกศักราชไว้ว่าพุทธศักราช2321ซึ่งตรงกับสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีพระเจ้าตรัสสินมหาราชอันนี้ก็ต้องไปดูนะใช่ค่ะก็คือจะเห็นว่าที่เขาจะบันทึกเรื่องราวของไตรภูมิที่แบ่งชั้นในการมีกามภูมิรูปภูมิอรูปภูมิเนี่ยค่ะเป็นการบันทึกเรื่องราวซึ่งจริงๆแล้วอ่ะไตรภูมิเนี่ยมันก็คือเป็นพระราชนิพนธ์ของพระเจ้าวิไทยในสมัยสุโขทัยตั้งแต่สมัยสุโขทัยแล้วแต่ทีนี้ในฉบับเนี้ยก็คือจะมาจดจารสมัยธนบุรีสมัยกรุงธนบุรีค่ะก็คือไตรภูมินี่ไม่ใช่มันมีในสมัยสุโขทัยก็จริงแต่สุโขทัยเราหาไม่ได้นะเราไม่เจอเรามาเจอที่เป็นภาพวาดในสมัยอยุธยาก็คือสรุปเรื่องราวแล้วก็เอามาวาดลงในสมุดไทยครับส่วนเรื่องที่เป็นเนื้อหาสาระจริงๆอ่ะอยู่ในคัมภีร์ใบลานเนี่ยเราเจอเก่าที่สุดก็สมัยกรุงธนบุรีนี่เองฉบับนี้ใช่ค่ะฉบับนี้ซึ่งราชบัณฑิตเข้าไปตีพิมพ์เผยแพร่แล้วก็มีข้อมูลความรู้ทีนี้น้องเจี๊ยบมันจะมีความแตกต่างกันใช่ไหมเวลาที่เขาบันทึกในสมุดภาพไตรภูมิกับเวลาเขาเล่าเรื่องในคัมภีร์เวลาใช่ค่ะเพราะว่าไอ้ตัวสมุดไทยเนี่ยที่เอามาวาดมีขนาดใหญ่สามารถที่เราจะวาดรูปต่างๆลงไปได้แต่ว่าคัมภีร์เวลาเนี่ยหน้าลานมันเล็กและแคบเขาก็ใช้วิธีจดเขียนตัวอักษรลงไปในการที่บันทึกเรื่องราวค่ะก็คือจะได้เห็นทีนี้ในการจัดแสดงเราไม่ได้เอาแค่คัมภีร์ใบลานมาข้างๆเราก็มีตัวอย่างของสมุดไตรภูมิสมุดภาพไตรภูมิด้วยจากหนังสือที่เรามาจัดแสดงสมัยอยุธยาว่าในจากที่เรื่องราวมุขปาฐะสมัยก่อนมาเปลี่ยนเป็นภาพวาดให้ความคือคนจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นที่เสริมนิดนึงคือเวลาที่เราอ่านไตรภูมิที่เป็นคัมภีร์เนี่ยเขาไม่ได้เล่าเรื่องสวรรค์ก่อนนะเขาเล่าเรื่องนรกก่อนเล่าเรื่องหน้าแรกนี่เหรอฮะจะนรกที่มาก่อนเลยที่มาของมนุษย์ของมนุษย์เลยแต่ว่าจะเป็นกําเนิดภาพเขียนในสมัยอยุธยาเนี่ยเขาจะว่าสวรรค์ก่อนถ้าเธอเปิดสมุดมาเธอเจอนรกเธอจะเปิดรู้ต่อไหมปิดเลยค่ะไม่กล้าไม่ดูแล้วเหนื่อยกลัวแต่อันนี้ถ้าเปิดสวรรค์อุ้ยมันยังฟุ้งเฟื่องอุ้ยตายมหานครมหานครนิพพานก่อนเลยมันเป็นความหวังสูงสุดอุ้ยที่เราอยากไปอยู่สวรรค์เนาะแล้วจะทำยังไงให้ไปถึงสวรรค์นั้นเขาก็จะไล่เล่าย้อนไปว่าปฏิบัติยังไงแต่ถ้าเราปฏิบัติในทางตรงข้ามก็นรกค่ะอันนี้สโลบายใช่ที่จะทำให้เห็นว่าเฮ้ยเปิดสมุดไทยแล้วมันมีความหวังแต่อ่านคัมภีร์เขาอ่านไปเรื่อยๆว่ามนุษย์มันอย่างนี้นะอย่างนั้นมันก็ปนกันเรื่องทุกเรื่องสุขเป็นเรื่องของชีวิตจริงๆเอาเรื่องยากๆก่อนแล้วเดี๋ยวไปสบายทีหลังไอ้ผ่านความยากเย็นได้เดี๋ยวคุณบรรลุอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะอันนี้คือความต่างระหว่างที่เป็นเนื้อหากับที่เป็นสมุดภาพของพี่เจมส์เขาจะมีของแหนมเยอะนะฮะเขาจะไม่ได้เอาจากเอกสารมาให้ชมอย่างเดียวเขาจะมีของแถมอื่นมีของแถมใช่อย่างตัวของไตรภูมิเนี่ยค่ะก็จะมีกากระเยีย
คยเห็นไหมคะเป็นที่รองของหนังสือสมุดไทยเอ๊ะเป็นที่รองของพิพิธภัณฑ์แหมในละครอันนั้นเราเห็นบ่อยมากเลยนะแล้วทำไมเขาถึงใช้กากระเยียเพราะโหราธิบดีใช้อะไรประมาณนั้นเนี่ยไม่รู้ฮะเธอรู้เปล่าว่าใบลานมันมีลักษณะเป็นแผ่นยาวๆใช่ไหมถ้าเราวางอ่านบนโต๊ะเนี่ยเราง่วงเราอาจจะนอนเราอาจจะเท้าแล้วเราจะทำกับปีเขาหักแต่ถ้าวางบนกากระเยียเธอจะเอาตัวเธอเข้าไปเท้าก็ไม่ได้หักกากระเยียจะหักเพราะฉะนั้นเราก็จะเปิดอ่านได้อย่างเดียวก็ต้องตั้งใจและมีสมาธิในการอ่านมากๆคือเขามีกุศโลบายคนโบราณเขามีกุศโลบายคัมภีร์ใบลานอีกชุดหนึ่งที่สำคัญล่าสุดที่ได้ทะเบียนมรดกความทรงจำก็คือคัมภีร์อุรังคธาตุใช่ไหมแห่งโลกด้วยปี2566อุรังคธาตุคืออะไรอุรังคธาตุก็อุระคือกระดูกหน้าอกของพระพุทธเจ้านะคะที่นำมาทีนี้เนื้อเรื่องของอุรังคธาตุเนี่ยจะแบ่งเป็น3ตอนตอนแรกก็คือจะบอกชื่อบ้านนามเมืองในบริเวณนั้นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือดุ้งแม่น้ำโขงดุ้งแม่น้ำโขงดินแดนของใช่ดินแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกี่ยวกับว่าแม่น้ำชีมีมายังไงแม่น้ำมูลทำไมถึงชื่อนี้ก็คือเป็นการเป็นกลุ่มของพญานาคชื่อก็เอาชื่อมาตั้งเป็นชื่อแม่น้ำเป็นความเชื่อเป็นความเชื่อว่าทำไมแม่น้ำสายนี้ถึงชื่อนี้ก็คือบอกที่มาที่ไปกับพระธาตุพนมไหมเชื่อมโยงมาในภาคที่2ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่ามีการประทับรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าในแต่ละสมัยอย่างที่มันตรงที่สร้างพระธาตุเชิงชุมเนี่ยก็คือเชิงก็คือเท้าหรือตีนใช่ที่สกลนครก็คือจะเป็นตำนานที่บอกว่าทำไมถึงชื่อนี้พระพุทธเจ้าทุกพระองค์มาประทับรอยพระบาทที่นี่พระธาตุเชิงชุมใช่ค่ะส่วนชุมก็แปลว่ามาประชุมกันเยอะเชิงก็คือที่มาที่ไปพระบาทของท่านนี่แหละใช่ใช่ค่ะเชิงสิ้นนี่แหละใช่ตีนสิ้นค่ะเท้านี่แหละตอนสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์มารวมกันเพื่อบรรจุพระธาตุพระบรมสารีริกธาตุพระบรมสารีริกธาตุที่มาเป็นพระธาตุพนมในปัจจุบันใช่ตำนานอุรังคธาตุใช่ค่ะเรื่องเพราะว่าในองค์พระธาตุพนมเนี่ยตามตำนานกล่าวว่าบรรจุพระอุรังคธาตุของพระพุทธเจ้าใช่ค่ะก็ส่วนกระดูกหน้าอกนะคะก็คือจะบอกความเป็นมาเป็นไปซึ่งความเชื่ออันนี้มันเชื่อเหมือนกันหมดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและลาวในภูมิภาคเรามันก็เลยมีผลใช่ค่ะมันก็เลยมีผลกระทบว่าทุกคนเชื่อเหมือนกันหมดก็เลยมันก็สมควรที่จะขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำของโลกค่ะก็เลยเอามาให้ส่วนฉบับที่เอามาจัดแสดงเนี่ยจะเป็นฉบับของกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมเป็นอักษรอะไรคะอักษรคำภาษาอีสานค่ะเป็นอักษรอีสานเป็นคำพิมพ์เป็นคำใช่ค่ะเราเอาไปวางมีทั้งหมด7ผูกย่อยมัด7ผูกที่เราจัดแสดงนี้ก็จะมีของประกอบอีกเราจะนิยมมีของประกอบมีทั้งบันไดแก้วที่เราใช้วางคำพีจะมีของแถมให้ดูเยอะค่ะแล้วก็จะมีสายสนองที่ใช้มัดคำพีแต่ละผูกแต่ละผูกรวมไปแล้วก็จะเห็นแล้วก็ร้อยเข้าไปแล้วก็มีเชือกที่ใช้มัดคำพีแล้วก็มีตัวพระธาตุเชิงชุมที่กล่าวไว้เมื่อสักครู่พระธาตุเชิงชุมเป็นเงินใช่ไหมอันนี้เป็นของสมเด็จกรมพระดำรงไหมใช่ค่ะอันนี้เป็นของในพิพิธภัณฑ์ที่เอามาประกอบกันจะได้เห็นว่าพระธาตุหน้าตาเป็นอย่างนี้นะค่ะขออนุญาตเรามาที่พี่หมูนิดนึงเรื่องมัดเรื่องผูกอ่ะขอย่อๆคัมภีร์หนึ่งมัดเจ็ดผูกอะไรหนึ่งมัดต้องมีกี่ผูกอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งมัดก็คือเรื่องหนึ่งมันก็จะมีผูกย่อยๆมันจะเล่าเป็นตอนสั้นๆตอนสั้นๆเนี่ยในขนบของคัมภีร์ใบลานเนี่ยเราไม่ได้ใช้แม็กเย็บหรือไม่ได้ใช้ไอเย็บนะเราจะใช้เชือกร้อยใบลานแต่ละใบลานใบหนึ่งอ่ะเราจะจานตัวอักษรหน้าละ 4-5 บรรทัดแล้วคนจานต้องเก่งนะเขาไม่ใช่จานหน้าเดียวต้องจานทั้งสองหน้าแล้วต้องจานให้มันใช่ไม่ทะลุถึงกันเสร็จแล้วใบหนึ่งคัมภีร์ใบลานที่เป็นเรื่องทางศาสนาโดยปกติจะมี24ใบละลานเท่านั้น24ลานก็48หน้า24แผ่นใช่24แผ่นแล้วเอา24แผ่นเนี่ยมาร้อยรวมกันก็ใช้สายสนองรวมให้เป็นผูกเราจึงเรียกคัมภีร์ใบลานว่าผูกในกรณีที่
ป็นผูกย่อยเนาะแล้วก็จากผูกนี่แหละแต่ละผูกเอามารวมกันถ้ามันเป็นเรื่องเดียวกันเนี่ยก็เป็นตับหนึ่งก็คือเป็นชุดใหญ่ๆที่มี3ผูกก็ได้5ผูกก็ได้7ผูกแล้วแต่เรื่องเขาแล้วก็จะมีไม้ประกับเนี่ยประคองครับ2ด้านไม้ประกับก็คือประกบแล้วก็เอาเชือกรัดไว้ให้แน่นเนื่องจากใบลานมันเป็นใบยาวๆถ้าไม่มีไม้ประคองเขาก็จะบิดงอเขาก็จะหักได้เพราะนั้นขนบเนี้ยมันเป็นวิถีแบบโบราณที่เขาดูแลรักษามาพวกเราก็ดูแลรักษาต่อแล้วข้างล่างเราจะเห็นว่ามีผ้า รองอยู่ใช่ไหมคะคอันนี้ก็คือผ้าห่อคัมภีร์โบราณห่อไว้ทำไมกันฝุ่นกันแมลงกันแสงแดดเลียสีข้างในแล้วก็พอเอาผ้าห่อแล้วยังมีเชือกรัดอยู่ข้างนอกอีกทีมีเชือกรัดแล้วต้องมีป้ายชื่อบอกอีกทีนึงเพราะว่าถ้าผ้าห่อเรารู้ไหมข้างในชื่ออะไรต้องเสียเวลามาแกะอีกเวลาถ้าจะใช้ใช่อันนี้มันเป็นขนบที่มาแต่โบราณเราก็ไม่ได้มาคิดใหม่ไม่ได้มาครีเอทเองเพื่อที่จะโชว์อะไรนะโบราณท่านทำมาแล้วคนปกหนังสือเนี่ยต้องมีชื่อใช่ไหมใช่ใช่จะได้รู้ว่าไอ้หนังสือเล่มนี้ชื่อเรื่องอะไรใช่ค่ะโอ้โหกระจ่างเลยฮะเห็นสำคัญอีกอย่างผ้าห่อก็สำคัญเนาะตัวเห็นเขาก็ผ้าห่อเนี่ยเป็นผ้าโบราณในยุคนั้นเลยแล้วแต่ว่าเจ้าศรัทธาถ้าเขามีสตังเนาะเขาก็อาจจะใช้ผ้าลายอย่างอยุธยาเนี่ยใช้ผ้าลายอย่างเลยคือผ้าดีๆที่สั่งทำมาเลยหรือว่าถ้าเป็นคนอีสานเขาจะทอผ้าใช่ไหมทอผ้าพิเศษเลือกมาอย่างดีที่สุดผู้ชายจานตัวหนังสือเป็นผู้หญิงทำไม่เป็นก็ทำอะไรล่ะที่จะมีโอกาสได้บุญทอผ้าห่อคัมภีร์นี่แหละแค่นี้ก็ได้บุญแล้วร่วมบุญกันใช่ใช่โอเคครับขอบพระคุณท่านกระจ่างมากพี่เจี๊ยบครับมีอะไรอีกหมดเรียกในจานจารึกบันทึกสยามในโซนที่1จานจารึกบันทึกสยามมีอีกหลายเล่มนะมีรามเกียรติ์มีคัมภีร์อัลกุรอานมีมหาชาติคำหลวงมีจินดามณีแล้วก็มีวรรณกรรมเรื่องสามก๊กน่าสนใจนะฮะนี่สามก๊กคงต้องไปที่พี่ไก่หรือเปล่าครับพี่หมูนะฮะพี่หมูโอเคสามก๊กก็เป็นวรรณคดีที่ได้รับยกย่องจากวรรณคดีสโมสรว่าเป็นวันความเรียงร้อยแก้วที่เป็นยอดแห่งความเรียงร้อยแก้วเจ้าพระยาพระคลังโหนเป็นผู้อำนวยการแปลแล้วก็เรียบเรียงต้นฉบับก็คือท่านไม่ได้ทรงเองท่านไม่ได้ทำเองนะก็คือรวบรวมผู้คนขึ้นมาช่วยกันทำแล้ววิธีทำเนี่ยมันก็จะต้องมี2ส่วนประกอบกันชุดหนึ่งแปลคงสาวดานจีนเลยนะคงแปลทรงสาวดานจีนเขาบอกคงสาวดานจีนธรรมดาไม่ใช่ด้วยสามก๊กจี่เนี่ยมันเหมือนกับจดหมายเหตุแล้วเขาก็เลือกมาตอนหนึ่งนี่แหละตอนที่มันจะสนุกเขาก็เอามาแปลเพื่อที่จะให้รู้กลอุบายทางการศึกมาศึกษาเหมือนกับมันเป็นกลยุทธ์เป็นพิชัยสงครามนี่แหละแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ให้อ่านสนุกด้วยบอกประวัติศาสตร์ว่ากว่าที่ประเทศจีนจะรวมกันเป็นหนึ่งเนี่ยใช้เวลายาวนานผู้คนฆ่าฟันกันล้มตายมาเยอะก็เหมือนนี่แหละสามก๊กประเทศไทยก็ถือว่าเป็นประเทศที่ค่อนข้างเจริญนะรัชกาลที่หนึ่งพอสร้างบ้านแปลงเมืองขึ้นได้แล้วก็ไปหาวรรณกรรมที่น่าสนใจเอามาแปลเพื่อให้คนอ่านศึกษาแล้วเวลาที่เขาแปลออกมาแล้วและเรียบเรียงออกมาเนี่ยมีตั้ง96เล่มสมุดไทยเธอคิดดูว่าเยอะหรือไม่เยอะพอพิมพ์แล้วก็ประมาณพิมพ์เป็นสมุดฝรั่งก็3เล่มครับแล้วเขาก็มีคำเล่าลือว่าใครอ่าน3ก๊กจบ3รอบเนี่ยครบไม่ได้ซึ่งพยมลำนี้อ่านไม่จบดิฉันยังไม่เคยอ่านจบนะอันนี้เราก็เล่าให้ฟังเพียงเราว่าวรรณคดี3ก๊กเนี่ยไม่ได้บอกระยะเวลาที่แปลไว้แต่สันนิษฐานว่าน่าจะพ.ศ. 2400แค่2,345เพราะเจ้าพระยาประคำผลถึงแก่สัญญากรรม2,348ก็น่าจะเป็นช่วงเวลานั้นแหละสันนิษฐานว่างั้นแล้วต้นฉบับที่หอสมเด็จแห่งชาติมีไม่มีฉบับที่มีบานแผนกเลยนะไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องยอดนิยมหรืออย่างไรเราจึงไม่มีต้นฉบับอยู่เรามีฉบับที่คนมอบให้ไม่มีรายละเอียดอะไรนะฮะใช่ค่ะ
สามก๊กก็น่าสนใจนะจังว่านะอ่านแล้วครึ่งเล่มก็จะรับแล้วนะครับเอาสามก๊กทีนี้ก็ไปโซนที่สองพี่เจี๊ยบโซนที่สองพี่เจี๊ยบมีอะไรอีกแผนภูมิของแผ่นดินใช่ค่ะก็เราก็จะจัดแสดงแผนที่โบราณว่ามีลักษณะความเป็นมาอย่างไรจนมาถึงเมื่อชาวตะวันตกเข้ามาแล้วในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเข้ามาให้ความรู้ในการจัดทำแผนที่มีมาตรฐานมีการบอกระยะมีการรังวัดมีเกลมีสเกลในการจัดทำแผนที่แล้วก็เห็นได้เปรียบเทียบทีนี้ในส่วนของสำนักหอสมุดก็จะรับผิดชอบกับแผนที่โบราณที่นำมาจัดแสดงฉบับแรกเลยก็ต้องกล่าวถึงสมัยอยุธยาก่อนก็คือจะเป็นแผนที่กาลปนาวัดบนคาบสมุทรสถิงพระนะคะในพุทธศักราช 2,158 สมัยสมเด็จพระเอกาทศรถซึ่งแผนที่อันนี้จะแสดงให้เห็นถึงว่าเขตการปกครองของคณะสงฆ์ที่ขึ้นกับวัดพระโคกการกาลปนาก็คือการมอบให้ถวายให้ยกพื้นที่ให้ไม่ว่าจะเป็นค่าที่จะมาดูแลหรือเป็นพื้นที่ที่เป็นเขตของค่านี่คือค่าพระค่าพระให้แบบเป็นแบบเหมือนประวัลนาตัวใช่ทำอาหารถวายดูแลความเรียบร้อยอะไรอย่างนี้นะคะในนั้นก็คือจะเป็นแผนที่ที่เขียนจากความเข้าใจของคนในสมัยนั้นซึ่งไม่ได้มีมาตรฐานในการจัดทำมันจะแบนๆน่ะแบนแล้วก็จะบอกว่ามีภาพแล้วก็มีชื่อสถานที่กำกับในและเราก็จะไม่รู้ระยะมันไกลมันใกล้แค่ไหนใช่ไหมมันไม่ได้มาตรส่วนไม่ได้บอกอะไรก็คือจะแค่บอกสถานที่ก็เลยนำมาให้เห็นว่าในคนสมัยโบราณเนี่ยเขาใช้วิธีกรรมวิธียังไงในการจดบันทึกแต่คนในพื้นที่เขาไปลองตรวจแล้วมีวัดอยู่หลายวัดที่ยังมีอยู่จริงใช่ค่ะเพราะแผนที่ฉบับนี้บอกสถานที่ถึง250สถานที่โอ้โหต้องกินอาณาเขตน่าจะเป็นรัศมีเยอะมากค่ะโอ้เป็นโอ้น่าจะเป็นคาบสมุทรสถิงพระใช่ไหมใช่ค่ะมีคาบสมุทรสถิงพระมีวัดทั้งหมด63แห่งเลยแล้วก็มีหมู่บ้านตั้ง70หมู่บ้านซึ่งเขาก็สำรวจแล้วใช่แล้วยังมีเมืองโบราณด้วยมีเมืองโบราณสถิงพระกับพังยางที่ปรากฏอยู่ในแผนที่ฉบับนี้ไปนะคะถ้าจำไม่ผิดรู้สึกแผนที่แบบนี้จะเป็นมรดกความทรงจำด้วยหรือเปล่าพี่เจ๊เป็นไหมเป็นหรือยังฮะแค่ภูมิภาคอะค่ะระดับภูมิภาคใช่ใช่เพราะว่ามรดกความทรงจำรู้สึกจะมีหลายลีเวลนะฮะหลายขั้นครับส่วนลำดับถัดไปที่เป็นแผนที่โบราณอีกฉบับก็คือเป็นแผนที่แสดงหัวเมืองทางชายทะเลจากสมุทรภาคไตรภูมิฉบับกรุงธนบุรีเนี่ยอันนี้ยังแบนอยู่เหมือนกันแต่ว่าเรามีเพิ่มมาแล้วอันนี้จะมีบอกระยะทางเป็นโยชน์ว่าจากตรงนี้ไปถึงตรงนี้กี่โยชน์แล้วก็จะจากภาพนะคะจะเห็นได้ว่าระยะทางจากหัวเมืองตะวันออกไปถึงภาคใต้ซึ่งจริงๆความเข้าใจเราจะเป็นแบบมันสันขวาเป็นจากสันขวามาเป็นด้ามขวาแต่อันนี้ตรงเท่ากันหมดเลยใช้จินตนาการใช่ต้องใช้จินตนาการบอกเล่าแล้วก็คืออันนี้ก็คือใช้การบันทึกจากคำบอกเล่าของสมเด็จพระสังฆราชสีที่วัดละฆังโคสิตารามสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสิน2,319ค่ะในฉบับนี้ก็จะเห็นพอปากน้ำชุมพรแล้วอีกแป๊บอุ๊ยทำไมเดินกันใกล้จังไปนครแล้วอะไรฉบับต่อไปมีอะไรทะเลมีแล้วก็ใช้การเดินทางเรือเขาจึงมีเรือเป็นส่วนใหญ่ก็เป็นลักษณะภาพไทยจิตรกรรมไทยประเพณีของเรานี่แหละจะเป็นแบนไม่ได้มีบอกระยะค่ะอันนี้ก็พื้นๆค่ะอันนี้พอถัดมาอีกหน่อยก็จะเป็นแผนที่ยุทธศาสตร์สมัยสมเด็จพระรามาธิบดีอันนี้น่าสนใจฮะอันนี้เป็นแผนที่ยุทธศาสตร์ใช่ค่ะก็คือจะดีขึ้นมาอีกนิดนึงเริ่มมีเห็นลักษณะของประเทศและว่าจะต้องเป็นประมาณนี้และเส้นสีฟ้านี่คือแม่น้ำหรือเส้นทางเป็นแม่น้ำค่ะถ้าสีเป็นเส้นทางจะบอกด้วยเส้นสีดำใช่ค่ะนี่ก็จะเริ่มตั้งแต่สระบุรีทางสระบุรีแล้วก็มาทางตะวันออกเฉียงเหนือก็จะเห็นทั้งเมืองจำปาสักทั้งเวียงจันทน์แล้วก็จะมีภาพเป็นแนวหินธรรมชาติที่จะบอกว่าเดินไปตรงนี้นะมันจะขวางทางเดินไปตรงนี้มันจะมีแม่น้ำก็จะบอกระยะเป็นแบบนั้นแต่ภาพมันก็จะคล้ายๆกับภาพจิตรกรรม
ของไทยที่มันเป็นเส้นเล็กๆมีเป็นรูปพระอะไรนะรอยพระบาทเป็นพระบาทก็จะเป็นมาเป็นศาลานิดๆอะไรเงี้ยบอกตำแหน่งมีศาลาบอกถ้าเราเทียบกับอะไรนะแผนสมุดหนังสือแผนที่ของเราที่จัดทำนะก็จะอะไรนะทางหลวงเป็นมีศาลาโรงแรมโรงเรียนใช่ค่ะแผนยุทธการก็จะเป็นอย่างนั้นทีนี้ติดใจตรงที่บอกว่าเป็นแผนที่ยุทธศาสตร์ความเหมือนจะใช้ในการสงครามด้วยหรือเปล่าก็คือเขาจะบอกเส้นทางการเดินทัพในสมัยสมเด็จพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกหรือรัชกาลที่หนึ่งว่าเดินทัพไปทางอีสานเนี่ยที่จะไปตีลาวจะไปเวียงจันทร์ไปจำปาสักอย่างเงี้ยค่ะว่าเรามีเส้นทางการเดินทัพยังไงบ้างอย่าไปทางนี้นะตรงนี้จะมีนิควายเป็นค่อนข้างละเอียดนะเขาไปแล้วเขาก็ทำแผนที่ใช่ไหมจะได้เดินต่อไปครั้งต่อไปจะได้ง่ายขึ้นแผ่นใหญ่ไหมฮะของจริงใหญ่ค่ะเป็นกระดาษเป็นเหมือนกระดาษฝรั่งแผ่นใหญ่มากค่ะไปดูได้เลยของจริงจัดแสดงอยู่อันนี้เป็นกระดาษฝรั่งแล้วนะจ้าสมุดไทยเริ่มเป็นกระดาษฝรั่งแล้วใช่เริ่มมีกระดาษนะอีกอันนึงถัดไปลำดับถัดไปก็จะเป็นแผ่นที่วัดในอยุธยาในสมัยรัชกาลที่3แสดงที่ตั้งวัดอันนี้ใกล้เคียงครับใกล้เคียงมากเห็นไหมว่ามันมีวิวัฒนาการของแผนที่ว่าจากที่เป็นจินตนาการมาจนมาเป็นรูปร่างใกล้เคียงกับความเป็นจริงแล้วเป็นสเก็ตสวยนะอันนี้สเก็ตเริ่มอันนี้จะเป็นรูปเกาะมุงอยุธยาใช่ไหมใช่ก็เราจะเห็นถ้าไปเจาะดูในแผนที่เราจะเห็นวังจันทร์เกษมมาอยู่ตรงนี้บริเวณนี้มีวัดพระศรีสันเพชรอยู่ช่วงนี้เรายังเห็นเขาโครงวัดโบราณจนถึงปัจจุบันได้อยู่ใกล้เคียงมากค่อนข้างใกล้เคียงมากค่ะอันนี้เราทราบผู้สเก็ตไหมฮะผู้ร่างไม่บอกชื่อไม่มีแต่ว่าก็ประมาณดูจากตัวอักษรที่เขาเขียนไว้เนี่ยว่ามันน่าจะเป็นช่วงประมาณรัชกาลที่3ค่ะแต่อันนี้เราจะบันทึกลงบนหนังสือสมุดไทยและที่น่าสนใจคือสมุดไทยขาวใช่ไหมเขาแบ่งครึ่งเล่มแล้วเอามาชนกันมาต่อกันซึ่งมันไม่ใช่ว่ากลางออกไปปกตินะไม่ใช่ทั้งแผ่นอย่างนั้นโซนครึ่งแล้วมาต่อกันเหมือนถังแผ่นที่สมบัติหาสมบัติเลยต้องเข้าใจด้วยนะคะใช่เทียบกับของวาดเนี่ยไม่ได้เขียนยาวๆเหมือนของแผ่นที่กาลาปนาหรือแผ่นที่แสดงหัวเมืองชายทะเลและจะเป็น2แผ่นเอามาประกบกันเทคนิคไม่เหมือนกันเลยนะใช่เทคนิคในการแต่งก็ไม่เหมือนกันมีแผ่นที่อีกชิ้นหนึ่งใช่ไหมใช่ค่ะแผนที่เดินทางปาจีนมณฑลปาจีนบุรีไปจันทบุรีของนายพันตรีหลวงสุรยุทธโยธาหารหรือชื่นพักดีกุลก็คืออันนี้ประมาณรัชกาลที่5แล้วไหมใช่ค่ะประมาณพุทธศักราช2450และ2450เราจะเห็นรัชกาลที่5การปักปันเขตแดนในสมัยนั้นนี่ด้านตะวันออกแหละใช่ด้านตะวันออกก็จะเห็นการปักปันเขตแดนทางฝั่งด้านนั้นก็จะได้เห็นว่าเรามีการมีพัฒนาการของแผนที่ดีกว่าในแผนภูมิของแผ่นดินในโซนนี้ค่ะจากปายจีนไปจันทบุรีใช่ค่ะโซนตะวันออกทั้งหมดเลยใช่ก็จะเห็นนี่เป็นสมัยก่อนเป็นโซนแผนภูมิของแผ่นดินใช่ไหมแล้วเราก็จะมีแผนที่กรุงเทพมีแผนที่แม่น้ำเจ้าพระยามีเอกสารชุดหนึ่งที่พี่ประทับใจแผนที่ขุดคลองเกลมประชากรไปดูเลยตรงแนวเลยอยู่ในหนังสือสมุดไทยดับใช่ไหมแล้วก็ภาพระบายสีแล้วก็สองฝั่งที่เป็นแผ่นดินอ่ะเขาก็จะบอกว่าตรงนี้ที่ใครตรงนี้ที่ใครตรงนี้ที่เขาบอกระบุเจ้าของที่เลยใช่แล้วก็คลองเปรมประชากรเนี่ยตรงดิ่งเลยเธอก็ไปดูคลองเปรมปัจจุบันตรงเหมือนกันนี่แหละมีหลายอย่างที่เอาไปจัดแสดงแล้วน่าดูนะช่วงนึงของคลองเปรมรู้สึกผ่านแถวบางซื่อใช่ใช่ใช่เป็นเขตทหารเนี่ยปัจจุบันก็เป็นเขตทหารอยู่ครับโซนที่สองเนี่ยแผนภูมิของแผ่นดินมีหลายเรื่องน่าสนใจโซนที่สามนิติสารเมื่อเพลงการเล่าขานประวัติศาสตร์ไทยครับผมเพลงการแล้วนะโซนที่3เนี่ยก็จะมีกฎหมายตา3ดวงเราจะเล่าว่าในยุคก่อนเนี่ยสังคมไทยอยู่ได้ยังไงครับก็มีกฎหมายตา3ดวงเคยเห็นไหมใครๆก็พูดว่ากฎหมายตา3ดวงมันแปลว่าอะไรล่ะ
ตาสามดวงตาสามดวงก็เพราะว่าที่ปกของกฎหมายเนี้ยรัชกาลที่1โปรดให้ชำระใหม่เอากฎหมายตั้งแต่สมัยอยุธยาเลยนะมาตรวจสอบชำระเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็มีปัญหาในสังคมไทยแหละสภาพบ้านเมืองมันก็เกิดปัญหาเหมือนกับกฎหมายปัจจุบันเนี้ยที่มันต้องออกมากขึ้นมากขึ้นเพราะอะไรสังคมเปลี่ยนบ้านเมืองเปลี่ยนก็เหมือนกันมันไม่เหมือนอยุธยา 100% เมื่อมันเปลี่ยนก็ต้องนำกฎหมายมาชำระกันใหม่แล้วก็ปรับปรุงแก้ไขแล้วก็ประทับตาสามดวงไว้เราจึงเรียกกฎหมายนี้ว่าตราสามดวงรัชกาลที่หนึ่งเขียนไว้ในพระราชปารภและที่สำคัญท่านบอกไว้อีกด้วยว่าถ้าเจ้าเมืองเอามาเปิดกฎหมายอะไรมาเปิดไม่มีตาสามดวงไม่ต้องเชื่อฟังนี่สอนไว้เลยต้องต้องมีตาสามดวงเท่านั้นแล้วกฎหมายตาสามดวงเลขที่41ที่เรามาจัดแสดงเนี่ยเป็นเรื่องกฎมณฑลบาลเล่มหนึ่งกฎมณฑลบาลมี2เล่มทีนี้กฎหมายที่มี2เล่มเนี่ยก็จะมีตราประทับอยู่ที่ชุดที่1เล่มเดียวเพราะถือว่าเรื่องมันต่อเนื่องกันเล่มที่2ไม่ต้องมีเพราะฉะนั้นตราก็จะอยู่ที่เล่มแรกเล่มเดียวแล้วก็มีประกาศพระราชปารภก็จึงไปเรื่องของกฎหมายอย่างกฎมณฑลบาลเนี่ยก็เป็นบทบัญญัติต่างๆที่ว่าด้วยการถวายความปลอดภัยเพื่อพระมหากษัตริย์และเป็นเรื่องของพระมหากษัตริย์และก็พระบรมวงศานุวงศ์เป็นส่วนใหญ่มันเป็นภาพสะท้อนที่บอกให้เรารู้ว่าสังคมไทยเนี่ยมีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมสืบทอดมาจนถึงยุคปัจจุบันบ้านเมืองเราจึงระเบียบเรียบร้อยอยู่กันอย่างมีความสุขครับฮะอันนี้ก็ผ่านแล้วตาสามดวงไปยังไงวะเพราะว่าเรารู้ว่าเราพูดไปตั้งครึ่งแล้วสองท่านใกล้หลับแล้วฉบับต่อไปฉบับต่อไปเป็นกฎหมายการเลิกทาสพี่เจี๊ยบอันนี้สำคัญฮะอันนี้เดี๋ยวพี่บอกนิดนึงก่อนสมุดไทยเล่มนี้เขาเรียกว่าสมุดถือเฝ้าเพราะเล่มมันจะขนาดใหญ่ขึ้นรับอิทธิพลตะวันตกใช่ใช่เราเริ่มรับอิทธิพลตะวันตกจากที่เราเปิดออกจากตัวเนาะเราก็ทำให้มันมีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็เปิดจากขวามาซ้ายขวามาซ้ายใช่ใช่พี่เจี๊ยบเล่าสิแล้วเขาก็บันทึกจากข้างบนลงข้างล่างเหมือนเดิมค่ะก็คือเป็นเอกสารเกี่ยวกับเลิกทาสที่บอกว่าเราได้ขึ้นทะเบียนมรดกความทรงจำโลกด้วยฉบับนี้มันจะเป็นเอกสารของทั้งสำนักหอสมุดแห่งชาติกับสำนักจดหมายเหตุรวมกันเพราะว่าในต้นรัชกาลเนี่ยจะเป็นเอกสารประเภทหนังสือสมุดไทยส่วนพอเริ่มมากลางและปลายรัชกาลก็จะมีเอกสารที่เป็นกระดาษประเภทกระดาษก็เลยเอามาผนวกกันรวมกันเป็นมาขึ้นทะเบียนทั้งหมดนี้สำหรับความสำคัญของเอกสารเรื่องนี้ก็คือจะเป็นข้อราชการที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปรึกษากับคณะกรรมการสภาที่ปรึกษาว่าท่านดำริที่จะเลิกทาสทีนี้กรรมวิธีในการเลิกทาสจะแบบต้องทำยังไงบ้างที่จะให้ไม่เสียเลือดและเสียเนื้อกับคนไทยทั้งหมดก็เลยปรึกษาทั้งหมดมี7ข้อทีนี้สรุปใจความละกันว่าคือท่านน่ะทรงดูตั้งแต่ต้นทางเลยว่าเหตุใดทำไมถึงเป็นทาส คนไทยที่เป็นทาสเนี่ยอาจจะนอกจากการขายแบบพ่อแม่ขายลูกแล้วเนี่ยก็จะเป็นหนี้เป็นสินติดการพนันเพราะอะไรเพราะไม่มีความรู้เพราะไม่มีอาชีพที่จะประกอบท่านก็ทรงปรึกษาตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่าเนี่ยจะทำยังไงแก้ปัญหาพวกเบี้ยพนันพวกบ่อนต่างๆให้ประชาคนเนี่ยเลิกจะได้ไม่ต้องขายตัวลงมาเป็นทาสอันนี้มันคือสาเหตุของการขายตัวเป็นทาสใช่ค่ะแล้วก็หลังจากที่ออกจากการเป็นทาสแล้วเนี่ยก็ต้องให้ความรู้ต้องมีความรู้มีต้องวางระบบการศึกษาไปจนถึงสาธารณูปโภคเพื่ออำนวยความสะดวกประกอบอาชีพสามารถอาชีพต่างๆใช่ท่านไม่ได้มองแค่ว่าฉันเลิกทาสแล้วก็หมดไปแต่ท่านน่ะวางแผนตั้งแต่ว่าเหตุของการที่เป็นทาสแล้วการจะเลิกทาสแล้วเนี่ยเราจะต้องจัดทำอะไรบ้างเพื่อจะรองรับคนที่ออกจากการเป็นทาสมาสมบูรณ์มากใช่ความคิดใช่ค่ะใช่เป็นทั้งระบบแล้วมันก็มีประกาศอะไรนะที่ประกาศอะไรลดกัดลูกเออพิกัดลูกทาสลูกไทยก็คือแต่ก่อนเนี่ยคนจะขายตัวเองว่าคนหนุ่มชะกันน่าจะมีราคาสูงสุดคนแก่ก็จะลดหลั่นลงแต่เนี้ยพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ท่านคิดละให้ลดหย่อนไปเรื่อยๆจนแต่ละคนไม่มีค่าตัวมันก็จะขายยังไงมันก็ขายกันไม่ได้แล้วจากนั้นขายไม่ได้ตรงนี้
อยากจะบอกด้วยความซาบซึ้งใจครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ปริญญากิตติมศักดิ์จากต่างประเทศนะด้วยเหตุการเลิกทาสที่ประเทศไทยเลิกทาสโดยไม่เสียเลือดเสียเนื้อเลยไม่มีที่ไหนนะเพราะท่านคิดเป็นระบบว่าจะทำยังไงให้ประชาชนอยู่ได้ใช่ไหมแล้วท่านแบบมองแบบองค์รวมทั้งหมดทุกอย่างเอกสารในห้องถ้าดูดีๆนะคะทั้งส่วนที่สัญญาทั้งกฎหมายทั้งการปรับปรุงสาธารณูปโภคทั้งหมดเลยมันเป็นองค์รวมที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยไม่ต้องเป็นทาสแล้วก็อยู่ดีกินดีทำให้ประเทศเราเจริญทัดเทียมกับอารยประเทศผลเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างจริงไม่ได้เลยเราเนี่ยพี่คิดทุกวันเนาะซึ่งแม่ถ้าไม่มีราชการที่5นะป่านนี้เรายังเป็นทาสบ้านใครอยู่ไม่รู้เราจะมาเชิดหน้าอยู่เป็นข้าราชการอย่างนี้หรือลูกออกมาพ่อแม่เป็นทาสลูกก็ต้องเป็นทาสมันก็จะเป็นต่อๆกันไปอย่างนั้นมันจะไม่จบไม่สิ้นสมมติขอยกอันแรกยกตัวอย่างอย่างในสหรัฐอเมริกานะครับควรจะเลิกทาสได้ฝ่ายเหนือฝ่ายใต้นะฆ่ากันไม่รู้จักเท่าไหร่สงครามกลางเมืองเลยที่เรียกว่าซีวิลวอร์ปัตตานีจะไม่ผิดใช่ไหมฮะใช่ครับโอ้ซับซึ้งใช่เราก็จะเห็นของที่เอามาประกอบด้วยในการอันนี้ไม่ใช่ว่าเราอุ้ยเอาเอกสารฉันไปโดนๆจะมีดูเบี้ยโปสมัยก่อนต้องมีเบี้ยมีเบี้ยโปที่มีบอลมีปี้ให้เห็นด้วยว่าแบบสมัยก่อนเขาเล่นเทคโนโลยีมีโทรศัพท์มีโทรเลขคือบ้านเมืองเราก็ต้องพัฒนาไปแต่เขาเรียกปี้ปี้ก็สวยนะอันนี้ก็สวยนะกลายเป็นเสือป่าไปแล้วนะฮะใช่เป็นวัตถุเป็นวัตถุโบราณไปแล้วเหมือนกันมั้งโบราณวัตถุปุ๊บปี้ต่างๆโอ้โหซึ้งมากแล้วผมขอถามนิดนึงผมเฉพาะปกตะกี้นี้ไอ้นั่งสมุดฝรั่งที่ว่าเนี่ยฮะในเรื่องเลิกทาสมาชกข้างในเป็นกระดาษมีเส้นไหมมีเส้นเหมือนสมุดทุกวันนี้ไหมฮะไม่อันนี้ก็เป็นแบบสมุดไทยอ่ะก็ต้องไปตะกั่วนมขีดแล้วก็เขียนหนังสือใช้ดินสอขาวเขียนเหมือนกันเป็นเหมือนสมุดไทยทุกอย่างแต่ขนาดไซส์มันเปลี่ยนไปทั้งนั้นเพราะเรามีสมุดฝรั่งแล้วไงเราก็ไปทำเรียนแบบเขาละอ๋อฮะผมก็จำเอ๊ะจะมีเส้นเหมือนสมุดที่เราเขียนทุกวันนี้ไหมไม่ใช่นะเราคุยเรื่องโบราณมากแล้วฮะต่อไปแล้วเรื่องที่4แล้วโซนที่4เมื่อแรกมีการพิมพ์เอาละนะฮะต้องขออนุญาตให้ท่านนักภาษาโบราณทั้งสองท่านพักกันบ้างนะฮะเราไปทางพี่ไก่นะฮะทางบรรณารักษ์นะครับพี่ไก่ครับในเรื่องราวของเมื่อแรกมีการพิมพ์มีอะไรน่าสนใจบ้างก่อนจะเข้าสู่เมื่อแรกมีการพิมพ์นะคะก็จะขอให้ทุกท่านได้ทำความเข้าใจว่าพอยุคหนังสือสมุดไทยดำหนังสือสมุดไทยขาวใช่ไหมคะแล้วก็ยุคเอกสารโบราณปลายรัชกาลที่3ก็เริ่มมีเทคโนโลยีการพิมพ์เข้ามานะคะก็เริ่มมีการพิมพ์สมุดฝรั่งใช่ไหมคะมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปของคำว่าหอสมุดห้องสมุดซึ่งปัจจุบันเด็กก็จะชอบเอามาแซวว่าเอ๊ะมาห้องสมุดไม่เห็นมีสมุดมีหนังสืออันนี้ก็คือรากฐานของคำว่าหอสมุดห้องสมุดนะคะมันก็มาจากสมุดไทยดำสมุดไทยขาวสมุดฝรั่งหอพระสมุดหอพระสมุดที่สมุดไทยดำไทยขาวนี่แหละคนโบราณก็จะนับถือแล้วก็ในโซนนี้ก็จะเปลี่ยนถ่ายมาจากเอกสารโบราณและการจานมาเริ่มมีมีการพิมพ์เริ่มมีเทคโนโลยีการพิมพ์เข้ามาในปลายรัชกาลที่3โดยหมอบัตเลนะคะก็เริ่มมีการพิมพ์สิ่งพิมพ์ในยุคแรกๆในโซนนี้ก็จะจัดพิมพ์สิ่งพิมพ์ในยุคแรกๆโดยเริ่มจาก2385หมอบัตเลก็นำเทคโนโลยีการพิมพ์เข้ามาก็เริ่มพิมพ์คัมภีร์คันธรักษานะคะคัมภีร์คันธรักษาเนี่ยก็จะเป็นตำราทางการแพทย์ว่าด้วยการประดุงครรภ์นะคะหมอบัตเลแปลจากตำราทางการแพทย์ของประเทศอังกฤษแล้วก็ประเทศอเมริกาด้วยในสมัยดั้งเดิมเนี่ยสตรีไทยเนี่ยคลอดบุตรแล้วเสียชีวิตบางทีก็เสียชีวิตทั้งมารดาเสียชีวิตทั้งทารกครับหมอบัตเลก็เลยแปลตำราของประเทศอังกฤษของประเทศอเมริกาเป็นแบบตำราพดุงครรภ์ซึ่งถือว่าเป็นตำราพดุงครรภ์ภาษาไทยฉบับแรกของประเทศไทยนะคะ2385ตรงกับปลายรัชกาลที่3แล้วที่น่าสนใจในต้นฉบับเอกสารชุดนี้ก็คือหมอบัตเลได้จ้างคนไทยวาดภาพประกอบจำนวน50ภาพนะคะเป็นภาพอวัยวะของมารดานะคะเป็นภาพ
การเด็กน้อยปฏิสนธิยังไงทารกอยู่ในครรภ์ตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิจนกระทั่งคลอดรวมถึงเครื่องมือแพทย์นะคะหมอปลเลก็อธิบายละเอียดแล้วหนังสือคัมภีร์คันธรักษาเล่มนี้หมอปลเลพิมพ์ในสมัยนั้น200เล่มแก่หมอหลวงทั่วประเทศนะคะแล้วทำไมหอสมุนชาติมีล่ะหอสมุนชาติได้เป็นหมอสักหน่อยหลุดมาได้ยังไงก็หอสมุนแห่งชาติเนี่ยเราสร้างขึ้นในรัชกาลที่5นะคะแล้วก็หนังสือส่วนใหญ่ที่ตกทอดมาถึงปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นหนังสือส่วนพระองค์ของพระมหากษัตริย์เป็นหนังสือของเจ้านายสำคัญสำคัญที่เราก็คงได้รับตกทอดมาเรามีต้นฉบับแค่เล่มเดียวแล้วมีเล่มเดียวเพราะฉะนั้นหลายส่วนจะแสดงที่เจ้านายที่ดูแลและอีกส่วนหนึ่งที่ครูเก่าเคยสอนดิฉันอาจารย์คุณหญิงแม่นมาศท่านก็เก็บหนังสือเล่มนี้ไว้อย่างดีแล้วท่านบอกว่ามันเป็นต้นฉบับพิมพ์หินเล่มแรกดิฉันก็ยังไม่รู้เลยฉบับพิมพ์หินมันเป็นยังไงมันเหมือนกับตัวพิมพ์เนี่ยมันอาจจะใช้แท่นหินหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมเขาบอกว่าหมอบัตเลเนี่ยเป็นผู้หล่อตัวพิมพ์ไทยขึ้นสำเร็จแล้วก็พัฒนาจนกระทั่งมันสวยเนี่ยก็เลยมาพิมพ์ตับคัมภีร์คันธรักษาคันธรักษาคันก็คือทองคันก็คือที่แปลว่าทองนะการรักษาคันครับประมาณนี้ภาพชัดเจนมากเลยนะฮะมีภาพประกอบถ้าจะมีแต่เนื้อหายเนี่ยก็อาจจะอ่านกันไม่ค่อยรู้เรื่องมีภาพประกอบไว้ทำให้เข้าใจง่ายขึ้นใช่ก็แบบสอนละเอียดมากข้างในว่าด้วยเด็กแท้งว่าด้วยการเกิดทารกแฝดในนั้นน่ะละเอียดยิบก็คือเหมือนเป็นคู่มือให้สำหรับของหมอพยาบาลใช่มั้ยค่ะประมาณนี้ให้พยาบาลปัจจุบันใช่มั้ยครับอยากรู้จังเนาะว่าใครเป็นคนวาดมีในตำราไม่ได้บอกใช่ไม่ได้บอกแค่ว่าเป็นคนไทยวาดคนไทยสระวัตรยุทธ์ก็ฝีมือไม่ย่อยเลยนะฮะต้องผู้หญิงหรือผู้ชายที่ต้องวาดความเป็นคันผู้หญิงได้โอ้นั่นแหละยากเหมือนกันนะแต่ว่าอาจจะมีตำราฝรั่งอยู่ปะมีตำราฝรั่งจัดแสดงคู่ว่าน่าจะเป็นที่หมอบรรเลงไปแปลมาไม่แล้วก็มีภาพไหมในตำราฝรั่งไม่มีอันนี้เป็นโอ้นี่มหัศจรรย์แล้วนะว่าได้ยังไงอ่ะคงวาดจากหมอบัตเลหมอบัตเลอธิบายหมอบัตเลอธิบายใช่ไหมมันมีท้ายที่เชิงการรองรับและปีเขาเรียกอะไรนะมดลูกใช่ไหมในหนังสือเรียกมณฑลอุทรก็มณฑลก็แปลปริมณฑลก็คือมณฑลอุทรแล้วก็มันจะมีภาพตอนใกล้คลอดก็จะมีหมอสวมถุงมือเข้าไปจับหัวทารกออกมาอะไรอย่างเงี้ยต้องไปดูภาพขวาสุดผมเห็นจะเหมือนเป็นมือเหมือนกันหรือเปล่าครับใช่กำลังเอาเด็กออกมาจับตัวออกมาถ้าเด็กเอาขาออกใช่ไหมถ้าเอาหัวออกเขาจะมีเคสหลายเคสเล่มข้างในตำรานะคะครับประมาณนี้ถัดเล่มถัดไปนะคะถัดไปครับถัดไปก็คือ2387ก็หมอบัตเลอีกหมอบัตเลอีกเล่มนี้ก็ถือว่าเป็นหนังสือพิมพ์ฉบับแรกของประเทศไทยนะคะบางกอกรีพอร์เตอร์ครับก็คือหมอบัตเลก็เป็นทั้งเจ้าของแล้วก็เป็นทั้งบรรณาธิการนะคะครับบางกอกรีคอร์เดอร์ชื่อภาษาไทยว่าอะไรอ่ะชื่อภาษาไทยว่าจดหมายเหตุค่ะหนังสือจดหมายเหตุบางกอกรีคอร์เดอร์นะคะก็คือหมอบัตเลก็พิมพ์ขึ้นในปลายรัชกาลที่3 2487ฉบับพิมพ์ครั้งแรกก็คือวันที่16กรกฎาคมพ.ศ. 2387เล่มแรกออกเป็นรายเดือนนะคะแล้วก็เนื้อหามันเล่าเกี่ยวกับเหตุการณ์บ้านเมืองในกรุงเทพใช่ไหมมีทั้งชื่อบางกอกค่ะมีทั้งเป็นบทความทางการแพทย์สาธารณสุขมีทั้งข่าวในประเทศข่าวต่างประเทศที่เก๋มากก็คือมีราคาสินค้าก็ทำให้ดูว่าในสมัยนั้นเราส่งสีผึ้งส่งสีผึ้งส่งพลูเนี่ยค่ะมันจะเป็นราคาสินค้ามีทั้งสำนวนภาษาอังกฤษมีทั้งสอนภาษาอังกฤษไปในตัวด้วยประมาณนั้นมีทุกอย่างหลายนะฮะใช่แล้วก็อย่างเดียวเดือนมากี่ปีนานเท่าไหร่ยังไงบางกอกลิคเดอร์ออกคือเล่มชุดแรกเนี่ยออกเมื่อ2387ถึง2388 16ฉบับนะคะปีนึงก็ถัดมาในสมัยรัชกาลที่4ก็ออกมาอีกชุดนึงนะคะต่อมาเนี่ยรัชกาลที่9ก็โปรดให้พิมพ์ในงานศพนายสมหมายบุญภูมิก็จะเป็นบางกอกรีคอร์เดอร์ที่สมบูรณ์ที่สุดที่ครบที่สุดรวมทุกอย่างรวมทุกฉบับของสมัยรัชกาลที่3กับที่4ก็ที่4ก็คือเนี่ยเดี๋ยว
ภาพถัดไปเนี่ยจะเห็นว่าเป็นฉบับค่ะฉบับของฉบับพิมพ์ใหม่เอ้าไม่ใช่แล้วมันจะอยู่เมื่อกี้เห็นปกสีเทาคู่กันค่ะปกสีเทาคู่กันนี่อะค่ะซ้ายมือก็คือต้นฉบับนะคะขวามือก็เป็นฉบับที่รัชกาลที่9โปรดให้พิมพ์ในงานใช่ใช่ค่ะเราไปจัดแสดงทั้งคู่ครับค่ะอันเล่มต่อไปเป็นหนังสือพิมพ์ฉบับแรกครับเล่มถัดไปก็เป็นพจนานุกรม4ภาษาเล่มแรกของประเทศไทยนะคะชื่อว่าสัพพัจนภาษาไทยนะคะโดยบาทหลวงกาลปัวนะคะก็ถือว่าเป็นต้นแบบของพจนานุกรมที่ใช้มาถึงปัจจุบันนะคะบาทหลวงกาลปัวรวบรวมใช้เวลารวบรวมพจนานุกรมฉบับนี้เกือบ10ปีนะคะครับเป็นพจนานุกรมที่มีความหนามาก800กว่าหน้ารวมคำศัพท์ประมาณ 32,000 กว่าคำศัพท์นะคะเป็นพจนานุกรม4ภาษาก็คือภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาไทยเป็นหลักเขาตีเป็นช่องๆแล้วก็ภาษาฝรั่งเศสนะคะแล้วก็ลักษณะเด่นของพจนานุกรมชุดนี้ก็คือเขาจะมี5ช่องมี5ช่องช่องแรกเป็นภาษาไทยนะคะช่องที่2เป็นคำอ่านภาษาอังกฤษนะคะช่องที่3เป็นศัพท์ภาษาละตินช่องที่4เป็นศัพท์ภาษาฝรั่งเศสและช่องสุดท้ายเป็นคำแปลภาษาอังกฤษแต่การเรียงเนี่ยเขาจะเรียงตามช่อง2เรียง A ถึง Z ไม่ได้เรียงไม่ได้เรียงตามภาษาไทยเช่นคำแรกคือ A นะคะแต่ช่องแรกคืออะออ่างสระอะและช่อง2คือ A เขาเรียง A ถึง Z คำศัพท์คำแรกก็คืออะคำศัพท์คำสุดท้ายก็คือชื่อเพราะว่าวัตถุประสงค์เขาไม่ได้ตั้งใจทำให้คนไทยเนาะเขาทำให้ชาวต่างชาติที่จะเรียนรู้ภาษาไทยที่อยู่ในเมืองไทยใช่ไหมฮะเล่มถัดไปนะคะอันนี้ต้องต่ออีกนิดนึงพ.ศ. 2542กระทรวงศึกษาธิการนำมาจัดพิมพ์เผยแพร่ใหม่เป็นเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 60พรรษาหรือเท่าไหร่อ่ะเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ6รอบ742542รักษารูปแบบเดิมเหมือนเดิมเนี่ยค่ะแล้วก็เล่มใหญ่มาลงเพิ่มใช่ค่ะใช่ค่ะโหเล่มใหญ่มากนะฮะเล่มต่อไปเล่มต่อไปก็คือราชกิจจานุเบกษาเล่มแรกนะคะเล่มแรกก็คือพิมพ์ขึ้นในสมัยรัชกาลที่4 2401นะคะก็คือเดิมเนี่ยการที่ประเทศสยามจะประกาศคาประกาศกฎหมายต่างๆเนี่ยก็จะมีอารักษ์จะเรียบเรียงตามพระราชดำรัสของพระมหากษัตริย์นะคะคแล้วก็กรมพระสุรสวดีก็จะถ่ายถอดเขียนลงในสมุดข่อยกระดาษข่อยด้วยดินสอสีดำนะคะแล้วก็จะส่งไปให้ตามหัวเมืองต่างๆคัดลอกมันก็เกิดปัญหาคัดลอกผิดเพี้ยนตัวอักษรจางนู่นนี่นั่นรัชกาลที่4ก็โปรดให้สร้างโรงพิมพ์ขึ้นในพระบรมมหาราชวังเป็นโรงพิมพ์หลวงคือโรงพิมพ์อักษรพิมพ์ประการก็เริ่มมีการจัดพิมพ์ราชกิจจาเพื่อให้ประกาศต่างๆเนี่ยให้ดูเป็นมาตรฐานทางด้านกฎหมายแล้วก็ส่งถึงหัวเมืองได้ใช่ทีนี้พี่จะถามว่าราชกิจจาเนี่ยมันพิมพ์ต่อเนื่องตั้งแต่โบราณมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะปัจจุบันเราก็ยังมีราชกิจจาอยู่ห้องราชกิจจาอยู่ด้านนี่ห้องนี้ค่ะห้องราชกิจจาเก็บตั้งแต่เล่มแรกจนถึงปัจจุบันค่ะฮะแต่ห้องที่เรานั่งกันอยู่นี่แหละนั่งอยู่แล้วเราเก็บราชกิจจาด้วยอ๋อสมุนชาติมีราชกิจจาครบหมดใช่ไหมคะมีทั้งระบบหนังสือเก่าแล้วก็มีที่เป็นเทคโนโลยีไหมสแกนไปเรียบร้อยใช่ไหมเราจะสแกนที่มันชำรุดนะคะสแกนเล่มที่มันชำรุดนี่การพิมพ์หนังสือในยุคราชการที่4นี่ก็น่าจะเป็นผลพวงจากมอมัดเลใช่ไหมฮะที่เริ่มมีตัวอักษรไทยแล้วก็ตั้งโรงพิมพ์ขึ้นมาละแต่ว่าราชกิจจานุเบกษาเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งพิมพ์ที่พิมพ์โดยโรงพิมพ์ของคนไทยของคนไทยแล้วก็ไฮไลท์ก็คือท่านพระราชทานพระราชลันตกรประจำพระองค์ทุกหน้าแรกด้านบนซ้ายจะเห็นพระราชของราชกิจจาแล้วก็ก็รัชกาลที่4ก็พิมพ์เล่มนี้เล่มเดียวก็ยุติไปหลังซึ่งมาพิมพ์รัชกาลที่5ก็คือรัชกาลที่5ก็มาสืบต่อเพราะว่าเป็นเรื่องที่ดีก็เลยดำเนินการต่อมาจนถึงปัจจุบันแต่ผมสั่งนี่เอกสารทั้งหมดนี้เราผ่านการอนุรักษ์มาหมดแล้วใช่ไหมฮะพอดูเก่าเหลืองมากเปิดตัวกรอบขาดหักแตกอะไรอย่างเงี้ยฮะเล่มต่อไปนะคะ
เล่มต่อไปก็ถ้าเล่มนี้ถ้าในปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าเป็นนิตยสารเล่มแรกนะคะแต่ในสมัยก่อนเนี่ยยังไม่สามารถแยกนิตยสารกับหนังสือพิมพ์ออกจากกันนะคะแต่พอมาสมัยรัชกาลที่7เริ่มแยกและด้วยรูปแบบของดารุโนวาทเนี่ยเขาเหมือนจะเป็นนิตยสารมากกว่าหนังสือพิมพ์นะคะใครเป็นคนทำนิตยสารดารุโนวาทก็คือพระเจ้าน้องยาเธอพระองค์เจ้าเกษมสันโสภาคทรงเป็นองค์บรรณาธิการและที่ปรึกษาขณะมีพระชนเพียง18พรรษาจะบอกให้ว่ารู้จักไหมคนนี้ไม่ค่อยคุ้นชื่อไม่ค่อยคุ้นรู้จักคุณยุทธนาวรากรแสงอารามไหมเป็นต้นตระกูลของยุทธนาวรากรใช่ค่ะน้องป๋อเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพันธลักษณ์ปชพระนครที่นำชมเก่งๆนี่แหละลูกหลานโดยแท้เหรอครับใช่ค่ะรู้จักคุณป๋อก็เพราะตอนนั้นคุณป๋อมากับตระกูลเขาเนี่ยจะมาขอว่าตระกูลเนี่ยเป็นทายาทของบรรณาปบรรณาธิการก็เลยมีความรู้สึกอยากจะมาช่วยทำอะไรกับดารุโนวาทเล่มนี้เพราะหนามากเขาก็เลยมาช่วยอนุรักษ์ฝ่ายคุณพ่อฝ่ายคุณแม่ฮะไม่แน่ใจน่าจะฝ่ายคุณแม่เพราะว่าป๋อเขานำสกุลแสงอลามใช่ไหมไม่ได้ใช้นำสกุลเจ้านายดารุโนวาทแปลว่าคำสอนของคนหนุ่มขออนุญาตท่านพิงน้องป๋อนิดนึงเดี๋ยวน้องป๋อฟังอยู่นะครับแล้วก็จะสังเกตว่าชื่อวรสารเนี่ยจะใช้เด็กผมจุกเป็นเด็กเรียงเป็นคำว่าดารุโนวาทคนออกแบบชื่อตัวใช่ค่ะเป็นอักษรประดิษฐ์ที่ปรากฏเป็นครั้งแรกในสินพิมพ์ของคนไทยนะคะแต่ก็ออกไปได้ไม่นานก็ปิดตัวลงนะคะครับแต่หอสมุนชาติก็ยังมีอยู่มีครบนะคะและใครสนใจก็มาฉบับก็จัดแสดงที่นิทรรศการครับที่พระที่นั่งสูงส่วนใหญ่ก็จะเป็นข่าวสารบ้านเมืองเรื่องราวโลกตะวันตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะออกมาได้51ฉบับก็ปิดตัวลงอาจจะด้วยในสมัยนั้นนะคะครับการซื้อการขายก็ไม่เท่าไหร่ใช่ๆๆครับเล่มต่อมาเลยค่ะก็เป็นพระไตรปิฎกอ๋อ2ขังก่อน2ขังต้องให้พี่หมูแหละอ่ะ2ขังก็เป็นวรรณคดีวรรณกรรมแปลที่เราเอาเรื่อง2ขังจุยฮือมาแปลเป็นภาษาไทยโดยสมเด็จเจ้าพระยามหาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคเป็นแม่กองดำเนินการให้ช่วยกันแปลและเรียบเรียงเป็น82เล่มสมุดไทยแต่หอสมุนชาติมีอยู่เล่มเดียวเล่มที่26แล้วก็บอกทั้งชื่อจุยฮือสองกังเล่ม26จุยฮือก็คือชื่อในภาษาจุนกลางไม่ในภาษาฮกเกี้ยนและสองกังก็คือชื่อพระเอกเป็นพระเอกสองกังนี่คือพระเอกในเรื่องใช่ค่ะแต่ว่ามันจะเป็นวรรณคดีชาวบ้านนะค่อนข้างจะเป็นเรื่องของชาวบ้านที่ถูกกดขี่ข่มเหงแล้วก็หนีไปรวมตัวกันอยู่ที่เขาเหลียงซานอะไรแบบนี้ไปรวมตัวกันแล้วก็ต่อต้านในยุคนั้นเขาเรียกว่าอะไรผู้ปกครองประเทศผู้ปกครองประเทศต่อต้านพระมหากษัตริย์หรือว่าไอ้กลุ่มขุนนางทั้งหลายแต่จริงพระมหากษัตริย์ไม่ใช่ไม่ดีนะพระมหากษัตริย์ดีแต่ไม่รู้ว่าไอ้ขุนนางเลวเนี่ยมันไปทำอะไรไว้เยอะแยะมากมายแล้วก็มีฉบับพิมพ์ในขณะที่แต่งเป็นต้นฉบับสมุดไทยก็มีฉบับพิมพ์5เล่มลงพิมพ์อะไรนะพี่แก่ลงพิมพ์หมอบัลเลงเหมือนกันแต่หอสมุดชาติมีแค่4เล่มเล่ม1ถึงเล่ม3กับเล่ม5เล่ม4ขาดไปดิฉันอ่านแล้วดิฉันชอบเนื้อหาในเรื่องเนี่ยมันเป็นภาพสะท้อนว่าคนแต่งเขาเก่งมากคนแต่งที่เป็นคนจีนนะเขาแต่งเก่งตรงที่เขาเปรียบเทียบขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของคนจีนกับนกชนิดหนึ่งอะว่ามันรู้จักนะหากินตามฤดูกาลหน้าร้อนก็ไปทิศเหนือหน้าหนาวก็ไปที่ใต้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะไม่อ่านแล้วเขารักเดียวใจเดียวที่อ่านแล้วก็ทับใจนะรักเดียวใจเดียวแล้วจะไม่รังแกนกตัวอื่นแล้วเวลาที่จะบินไปหากินเขาจะไม่บินข้ามประตูเมืองเขาจะบินลอดประตูเมืองเหมือนเป็นประชากรของแผ่นดินคนหนึ่งที่รู้ขนบอ่ะโอ้เรารู้สึกคนแก่งนี่เขาเก่งนะที่เขาเรียบเรียงให้เราอ่านแล้วเรารู้สึกซาบซึ้งเนาะอันนี้เรื่องนี้ก็น่าสนใจสองกังต้องไปหาต้องไปหาอ่าน
ต้นฉบับหนังสือสมุดไทยก็จัดแสดงที่นิทรรศการแต่ว่าน่าเสียดายมีอยู่เล่มเดียวนิดเดียวเองทำหน้าที่มันมีตั้ง82เล่มสมุดไทยเนาะแต่เราไม่ได้มาเลยหมอสุริชาติได้มาเล่มเดียวแค่นั้นเองโอ้โหจาก82เล่มใช่ได้มา1เล่มที่26 81เยอะนะครับโอ้คงจานกันหน้าดูเลยใช่ไอ้เขาเรียกว่าทุกเขียนตัวอักษรลอกตัวอักษรแต่ว่าไปเปิดดูแล้วก็เป็นสมุดไทยดำเขียนด้วยเส้นดินสอดินสอดินก็ดินก็คือดินธรรมดาสอแปลว่าสีขาวดินสอก็คือดินสีขาวที่ไม่ใช่เขียนหนังสือนี่เป็นการเขียนใช่ครับใช่สองกังผ่านไปแล้วแรกมีการพิมพ์เล่มต่อไปก็คือพระไตรปิฎกนะคะถือว่าเป็นพระไตรปิฎกฉบับพิมพ์ครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ห้าของโลกเลยของโลกของโลกเลยนะคะก็คือเดิมพระไตรปิฎกจัดการในคัมภีร์เวลาใช่ต่อมารัชกาลที่ห้าก็ได้มีการปริวัติถ่ายต่อพิมพ์มาแล้วก็ดัดพิมพ์แล้วก็ส่งไปพระราชทานใช่หลายแห่งพระไตรปิฎกชุดนี้เนี่ยรัชกาลที่5จัดพิมพ์มาทั้งหมด39เล่มนะคะก็จะประกอบชุดหนึ่งมี39เล่มแล้วถ้าพิมพ์กี่ชุดพิมพ์ทั้งหมด5,000ชุด5,000ชุดแล้วส่งไปประเทศต่างๆใช่ไหมก็คือท่านส่งไปพระราชทานพระอารามหลวงและวัดทั้งในกรุงและหัวเมือง500อารามแล้วก็สถาบันการศึกษาทั่วโลกอีก260สถาบันการศึกษาหอสมุดแห่งชาติก็มีหลายชุดแล้วก็ใน39เล่มเนี่ยเล่ม1ถึง8จะเป็นพระวินัยปิฎกนะคะเล่ม9ถึง28จะเป็นพระสุตันตปิฎกเล่ม29ถึง39จะเป็นพระอภิธรรมปิฎกนะคะแล้วก็ความมีเสน่ห์ของพระไตรปิฎกชุดนี้เนี่ยก็คือทุกเล่มจะมีตาแผ่นดินประทับบนปกหน้านะคะภายในจะมีพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในวโรกาสเฉลิมครองราชครบ25ปีและหน้าแสดงการปฏิวัติอักษรสยามซึ่งหน้าแสดงการปฏิวัติอักษรสยามความเก๋ก็คือในสูติบัตรเนี่ยในสูติบัตรกล้องครับจับปกใหม่นิดนึงโอเคเมื่อทุกท่านไปชมเทศกาลนะคะท่านจะได้รับสูติบัตรนะคะคือเล่มนี้นะคะแล้วก็ความมีเสน่ห์เนี่ยทีมงานฝ่ายวิชาการก็เลือกหน้าปริวัติของพระไตรปิฎกมาเป็นหน้าปกใหม่นะคะเนี่ยค่ะค่ะแล้วก็ความในหน้านี้ก็จะประกอบไปด้วยจะมีตาแผ่นดินนะคะมีคาถาบาลีแปลว่าสามัคคีของหมู่ชนทั้งปวงยังความเจริญให้สำเร็จนะคะมีคำอำนวยพรแปลว่าขอความดีงามจงมีแด่ท่านมีปีที่พระราชทานนะคะมีข้อความพระราชทานภาษาบาลีและภาษาไทยมีชื่อสถาบันที่ท่านพระราชทานเป็นภาษาไทยแล้วก็มีข้อความพระราชทาน3ภาษาก็คือภาษาอังกฤษฝรั่งเศสและเยอรมันชื่อสถาบันที่พระราชทานในหน้าปกในนี้ก็พระราชทานให้กับหอพระสมุดวชิรยานนะคะที่จัดแสดงที่เสริมว่าพระราชกรณียกิจอันนี้ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยทำให้ต่างชาติเห็นความสำคัญว่าประเทศไทยเป็นเมืองพุทธศาสนาที่สำคัญที่สุดในโลกตอนที่เขาขุดเจอพระบรมสารีริกธาตุที่เจอใหม่ล่าสุดประมาณรัชกาลที่5เนี่ยก็เขาเรียกอะไรอ่ะคนที่เป็นผู้แทนปกครองอินเดียผู้สำเร็จราชการผู้สำเร็จราชการของอังกฤษที่ปกครองอินเดียจึงนำพระบรมสารีริกธาตุที่ขุดเจอเนี่ยมาพระราชทานให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วก็ยังมีหลักฐานว่าให้ท่านจัดไว้ส่วนหนึ่งท่านเอาไปจัดแสดงที่ภูเขาทองที่ภูเขาทองอ่ะวัดสังเกตรู้สึกไปบรรจุที่นั่นไปบรรจุที่นั่นอีกส่วนหนึ่งก็ให้คนที่ไปรับครับนามสกุลสุขุมอ่ะเจ้าพญายมราชสุขุมแล้วก็ให้พระราชทานต่างประเทศก็มีศรีลังกามีพม่าที่มารับจากประเทศไทยเนาะอันนี้พี่ไปอ่านเอกสารจดหมายเหตุเจอที่อ๋อจดหมายเหตุแล้วที่น่าขำก็คือศรีลังกาถามสถานทูตไทยว่าพระบรมสารีริกธาตุที่ได้มาสมัยรัชกาลที่5เนี่ยบรรจุที่วัดไหนเรื่องของบ้านเขาถามคนไทย แล้วสถานทูตไทยก็เลย บอกท่านรองสมรักษ์เจริญพจน์
รองสมรักก็บอกให้พี่ไปค้นพี่ก็ไปค้นหอจดหมายเหตุแล้วพี่ก็บอกว่าบันทึกแรกที่บอกไว้เขาว่าเอาไว้ที่เมืองนี้เพราะว่ายังไม่ได้มีวัดจริงจังแล้วต่อไปในอนาคตเขาจะสร้างวัดที่เก็บจริงจังแต่ตอนนี้พี่ก็ไม่รู้แล้วว่าวัดจริงๆของเขาคือเขาไว้วัดไหนแต่เนี้ยก็เป็นภาพสะท้อนว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านทำงานเยอะมากแล้วก็พยายามที่เผยแพร่เกียรติภูมิของชาติไทยเนาะเราลูกหลานควรภาคภูมิใจฮะคนนั้นก็ต้องเชิญชวนฮะไปวัดพระบรมสารีริกธาตุที่วัดสเกตด้วยนะครับก็ใช่เป็นของที่เหมือนกับที่นำจัดแสดงที่ได้นำมาให้สการะที่สนามหลวงนั่นแหละใช่ใช่แล้วก็ชุดของเจ้าพระยายมราชปั้นสุขุมเนี่ยท่านก็เอาหลังเอาไปบรรจุไว้อยู่หัวมุมด้านทิศตะวันออกมั้งมุมครับไม่ใช่อันที่บรรจุในเจดีย์ภูเขาทองนะมีด้านนอกด้วยด้านนอกด้วยฮะใช่อันนั้นของตระกูลเจ้าพญายมราชที่ได้รับพระราชทานจากพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เขาก็เอาไปสร้างไว้บนเจดีย์ภูเขาทองด้วยเหมือนกันฮะฮะฮะนะครับเอาละครับเรามาถึงเรื่องพระบรมสารีแล้วพระบรมสารีริกธาตุกันนะครับตะกี้นี้เรากลับไปนะฮะกลับไปที่นี่สร้างเมืองเรืองรองแล้วโซนนี้แล้วนะครับเกือบจะสุดท้ายแล้วนะฮะน่าจะเกือบสุดท้ายค่ะต้นร่างสร้างเมืองเรืองรองเนี่ยมีเรื่องอะไรมั่งโอ้ในนี้โตนะฮะเยอะแยะไปหมดเลยมีแบบพระเมรุสารพัดแบบเลยใช่ไหมแบบวังพญาไทค่ะวังพญาไทมีซุ้มประตูพระที่นั่งฤาษีมหาประสาทอานันท์ครับมีพระราชวิทยาลมนะฮะแบบแปลนวังพญาไทก็น่าสนใจนะครับแล้วก็แบบแผนสะพานพุทธที่เราเรียกกันใช่ที่สะพานพุทธพระพุทธยอดฟ้านี่แหละนะครับผังพระราชวังบวรสถานมงคลนะฮะแบบของอาคารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแบบแปลนสนามกีฬาแห่งชาติสุพัชลาสนามสุพัชลาสนามสุพัชลาสนะฮะแล้วก็แบบแปลนของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแต่ที่ในส่วนนี้นะฮะสมุดภาพเครื่องเรียนในพระราชวังดุสิตอันนี้คงต้องเป็นให้พี่บุษฐาได้พูดกันแล้วนะฮะซึ่งฟังชาติดูแลอยู่นะถึงคิวแล้วครับฟังพี่หมูซะเพลินจนนึกในใจว่าเอ๊ะเราจะเอาอะไรมาเล่าดีนะคะสมุดภาพเครื่องเรือนในพระราชวังดุสิตนะคะที่หลายคนคงสงสัยว่าเอ๊ะเราถ้าเราตั้งหลักที่พระราชวังดุสิตเราจะเห็นว่าพระราชวังดุสิตเนี่ยมีพื้นที่ที่กว้างมากมีพระที่นั่งมีหมู่พระที่นั่งมีพระตำหนักเยอะแยะมากมายแล้วสมุดภาพเครื่องเรือนของพระราชวังดุสิตเนี่ยมันก็คือแล้วมันคือส่วนไหนของพระราชวังดุสิตพี่ผาขออนุญาตเล่าให้ฟังก่อนที่เราจะไปดูที่เป็นตัวเล่มจริงๆที่เราเอาไปจัดแสดงที่นิทรรศการนะคะพระราชวังดุสิตเนี่ยถ้าเราเท้าความก็คือร.5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านเสด็จกลับมาจากประพาสยุโรปครั้งที่1แล้วพระองค์ท่านเองเนี่ยก่อนไปเนี่ยพระองค์ท่านมีที่ประทับชั่วคราวก็คือพระที่นั่งวิมานเมธในพระราชวังดุสิตท่านก็อยากจะมีที่ประทับถาวรแล้วก็ทรงชอบที่นั่นด้วยอากาศก็เลยใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดซื้อที่ดินตั้งแต่ริมคลองประดุงกรุงเกษมไปจนจดคลองสามเสนด้วยพระองค์ท่านมีแนวคิดอยากทำบ้านเป็นที่เดินเล่นแล้วก็ด้วยสุขภาพร่างกายที่คุณหมออยากให้ท่านได้มีสุขภาพที่ดีท่านก็เลยตัดสินใจซื้อแล้วก็อยากจะสร้างพื้นที่ของวังเพิ่มเติมพอกลับมาปุ๊บวังแรกที่ท่านสร้างต่อจากพระที่นั่งวิมานเมฆก็คือพระที่นั่งอัมพรสถานทีนี้พอเราดูไปว่าแล้วสมุดภาพเครื่องเรือนที่เราพูดกันซึ่งมันสวยงามมากนะคะสมุดภาพเครื่องเรือนเนี่ยเป็นภาพเครื่องเรือนของพระที่นั่งอัมพรสถานครับพระที่นั่งอัมพรสถานเนี่ยเป็นพระที่นั่งที่มี3ชั้นด้วยกันนะคะเป็นพระที่นั่งรูปตัว H นะคะทีนี้ถามว่าทำไมเหมือนคนเราสร้างบ้านนะคะน้องโตก็อยากจะซื้อเฟอร์นิเจอร์ทางบริษัทเมเปิลเขาก็เลยพระองค์ท่านก็บอกงั้นให้ทางบริษัทเมเปิลที่ลอนดอนประเทศอังกฤษช่วยออกแบบให้หน่อยว่าฉันมีแบบแปลนแบบนี้ซึ่งก็คือเจ้าพระยายมราชนั่นแหละค่ะตอนนั้นที่เป็นเสนาบดีที่ดูแลอยู่แล้วก็ช่วยส่งแบบแปลนไปให้ทางลอนดอนพอได้แบบแปลนปุ๊บบริษัทเมเปิลออกแบบทันทีการออกแบบมันก็เลยออกมาเป็นสมุดภาพเครื่องเรือนในสมุดภาพเครื่องเรือนเนี่ยถ้าเราเห็นที่จัดแสดงมันจะมี3เล่มด้วยกันขออนุญาตให้ทางทีมงานได้โชว์ค่ะจะเขียนชัดเจนค่ะว่าในสมุดภาพเครื่องเรือนเล่มที่1เราเรียกมันว่า ground floor
คือชั้นล่างชั้นล่างซึ่งจริงๆตอนนี้นะคะถ้ามีผู้ที่ทำวิจัยหลายๆท่านเขาไปศึกษาข้อมูลจะเห็นว่าภาพเครื่องเรือนต่างๆยังคงมีอยู่ครบยังผลิตชิ้นใช่ไหมใช่ค่ะโดยอาจารย์พีระศรีเองเนี่ยได้ทำการศึกษาค้นคว้าเปรียบเทียบกับภาพปัจจุบันแล้วก็เอาภาพเครื่องเรือนทั้ง3เล่มไปเทียบเคียงว่าเอ๊ะเครื่องเรือนชิ้นนี้ที่อยู่ชั้นอาจจะมีการขยับชั้นบ้างแต่เครื่องเรือนยังคงมีอยู่หมายถึงเครื่องเรือนในพระที่นั่งอัมพรสถานทุกชิ้นที่มีอยู่ในหนังสือทั้ง3เล่มยังอยู่แล้วในสมุดภาพเครื่องเรือนที่ทางบริษัทเมเปิลส่งมาให้เนี่ยค่ะเขาจะแยกเป็น2ส่วนในชั้นเล่มแรกค่ะมี27ภาพด้วยกันจะแบ่งเป็นภาพที่เป็นแบบแปลนค่ะหมายความว่าแปลนนี้คุณจะใช้เครื่องเรือนชิ้นไหนเช่นแปลนนี้มีหมายเลขกำกับคือหมายเลข1คุณต้องเอาโต๊ะมานะมาที่หมายเลข1คุณหมายเลข2ในห้องของห้องนั่งเล่นคุณต้องเอาเครื่องเรือนชิ้นนี้มาซึ่งบริษัทเมเปิลทำให้เห็นชัดเจนระหว่างแบบแปลนและตัวชนิดที่เป็นเฟอร์นิเจอร์แล้วเราอยากส่องเข้าไปดูมากเลยอยากให้ท่านเห็นมันสวยจริงๆถ้าอาจารย์พีระศรีได้พูดว่านี่คือสมุดคู่มือเล่มแรกของมัณฑนากรของประเทศไทยที่มีการออกแบบได้สวยงามที่สุดในภาพเครื่องเรือนในเล่มที่2ค่ะ27ภาพเหมือนกันเป็นภาพแบบแปลนและภาพเครื่องเรือนเล่ม1กับเล่ม2เนี่ยจะเป็นภาพขาวดำซะส่วนใหญ่แต่เล่ม3เนี่ยค่ะเหมือนที่เรารู้กันว่าชั้น3เนี่ยจะเป็นที่ประทับตั้งแต่สมัยของรัชกาลที่5จนถึงรัชกาลปัจจุบันนะคะเพราะฉะนั้นในชั้น3ก็เลยจะเป็นชุดภาพเครื่องเรือนที่มีเครื่องเรือนที่น้อยลงก็จะเป็นห้องภาพแท่นบรรทมภาพห้องสมุดค่ะแล้วก็ภาพห้องนั่งเล่นเพราะฉะนั้นลักษณะภาพของเครื่องเรือนมันก็จะมีระดับที่มันแตกต่างกันนั่นคือเรื่องของสมุดภาพเครื่องเรือนของในพระราชวังดุสิตกันโตค่ะพี่หมูมีอะไรเสริมให้น้องไหมคะจริงสมุดภาพเครื่องเรือนเนี่ยพี่ว่ามันเหมือนกับสมัยเราเนี่ยมันจะมีแผ่นปลิวเนาะสมัยนั้นไม่มีเหมือนโบชัวร์เราทำให้มันเป็นแคตตาล็อกเป็นเล่มเลยแล้วก็เหมือนกับว่าชั้นนี้หรือว่าเป็นเขาเกรงใจว่าเป็นของทูลเกล้าถวายก็เลยเข้าเล่มมาให้มันดูสมพระเกียรติยศมันก็เลยเป็นเล่มอยู่แล้วทำไมหอสุนชาติจึงมีคุณวิทูลหลวงดารุณวิทูลค่ะเป็นคนมอบให้ทั้ง3เล่มใช่ใช่คนที่มอบนันโทไหมเหมือนทุกคนรวมทั้งคนเดียวกันวิทูลกิจใช่ไหมใช่น้องไปสังเกตจากในหน้าที่หนึ่งของตัวที่มันเป็นตัวเอกสารจะเขียนว่าอภินันทนาการจากหลวงดารุณวิทูลเนี่ยนะคะใช่มันก็สงสัยว่าเอ้ยแล้วทำไมเขามีได้อ่ะเนาะทำไมเขามีได้ใช่ไหมคะเขาต้องเป็นหรือเขาเราอยากสงสัยเยอะเพราะว่าสงสัยบางทีเราไม่ได้คำตอบเพราะว่าตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5มาถึงเราเนี่ยกี่ปีแล้วก็ร้อยปีปลายแต่ก็มีนักวิชาการหลายท่านนะคะที่พยายามทำการศึกษานักวิชาการสายสถาปัตยกรรมนะคะที่พยายามศึกษาว่าเอ๊ะข้อมูลพวกของเครื่องใช้พวกเนี้ยมันยังมีการอนุรักษ์มันยังมีการใช้อยู่จนถึงปัจจุบันไหมแล้วก็อยากให้เห็นชัดเจนถึงความมีที่เป็นลักษณะของสถาปัตยกรรมเล็กๆของการออกแบบเครื่องเรือนไม่ว่าจะเป็นพระแท่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตู้กระจกโต๊ะเตียงแม้แต่ห้องที่เป็นห้องครัวค่ะก็ที่ถูกออกแบบมาในอดีตก็ถูกเอามาใช้จนถึงปัจจุบันพี่ผ่านน่าจะมีเรื่องเล่าประมาณนั้นในเรื่องของสมุดภาพเครื่องเรือนค่ะก็น่าจะถือว่าตำราเล่มนี้ควรไปดูเป็นอะไรอ่ะต้นฉบับให้นักเรียนนักศึกษาผู้ที่สนใจในเรื่องของการออกแบบไปศึกษาได้ในนะฮะอันนี้หอสมุดแห่งชาติเก็บองค์พนันทำไมดิฉันจำได้ว่าเขาเคยเอาไปพิมพ์เผยแพร่ใช่ไหมตอนกีเอทีไฟอาร์ตเอาไปทำเป็นไปรษณียบัตรเป็นโปสการ์ดค่ะแล้วมีโปสการ์ดมีเครื่องเรือหลายๆรูปแบบทั้งหมดไหมครบทั้งเล่มไหมไม่ครบเราคัดสรรแล้วว่าสวยงาม ที่สุด
คือส่วนใหญ่การแสดงในเทศกาลไหมการแสดงด้วยค่ะไปดูเทศกาลด้วยการหายากแล้วนะฮะใช่ค่ะหลายอย่างของกรมศิลปากรที่มีออกไปเนี่ยมันจะเป็นของที่มีคุณค่าอยากให้เห็นค่ะสวยนี่พระแท่นบรรทมค่ะนี่ก็ลงสีไว้ด้วยนะฮะใช่ชั้นสามใช่ไหมชั้นสามส่วนใหญ่จะลงสีค่ะอยากให้เห็นโต๊ะกระจกสวยมากชุดโซฟาอันนี้ใช่ไหมเราก็ไปเลือกสวยๆอย่างนี้มาใช่ไหมทำไปค่ะมาทำไปธนบัตรแล้วเลือกบางส่วนมาอันนี้ชั้นหนึ่งฟอร์เก่ามากนะฮะอ๋อถ้าเป็นเล่มแรกก็จะเป็นขาวดำซะส่วนใหญ่นะ27ภาพอยากให้เห็นภาพแบบแปลนนะคะแบบแปลนก็มีนะคะที่เป็นแปลนเลยว่าอะไรวางตรงไหนไม่เป็นไรค่ะยังไงงั้นชวนเชิญมาดูของจริงดีกว่าเป็นเรื่องเดียวนะที่อยู่ในนั้นที่อยู่ในห้องนะครับโซนสุดท้ายแล้วโซนสุดท้ายด้วยความทรงจำอันงดงามความทรงจำอันงดงามและความคิดถึงนะห้องนี้ก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่น่าสนใจนะครับมีไปรษณียบัตรจดหมายเหตุนะฮะมีสารสมเด็จมีตราน้ำหอมมีปอกซิก้าซองบุหรี่นะครับกระไม่ขีดไฟด้วยแต่อีกเรื่องที่อยากให้พี่บุปผาได้พูดก็คือเรื่องของสารสมเด็จอันนี้ฮะเป็นอย่างไรฮะคือถ้าเล่าสารสมเด็จน่ะจะเล่าถนัดหน่อยนึงเพราะตัวเองดูแลในเรื่องของหอสมุดดำรงราชานุภาพแต่พี่ผาขอเล่าในส่วนของสารสมเด็จที่เอาไปจัดแสดงที่นิทรรศการก่อนถ้าเราจำกันได้เมื่อปี2563เราในงานวันอนุรักษ์เหมือนกันเราก็มีการจัดแสดงนิทรรศการเรื่องศิลปการจากสารสมเด็จซึ่งตรงนั้นจะเจาะลึกในแต่ละสาขาเลยแต่รอบนี้ค่ะรอบนี้ทางทีมที่นำไปจัดแสดงเราเน้นในเรื่องของลายพระหัตถ์ที่เป็นลักษณะของลายพระหัตถ์ที่เป็นต้นฉบับที่เป็นต้นฉบับพิมพ์ดีดกับลายพระหัตถ์ของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ลายพระหัตถ์ของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพแล้วทางเราก็เลยเอาตัวที่เป็นตัวลายพระหัตถ์เหล่านี้ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2457ไล่เรียงไปให้เห็นว่านี่คือลายพระหัตถ์ของกรมพยานริศนะคะนี่คือลายพระหัตถ์ของกรมพยาดำรงนะนี่คือต้นฉบับที่เป็นพิมพ์ดีดต้นฉบับพิมพ์ดีดเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะและอีกส่วนหนึ่งที่เราเอาไปจัดแสดงวันนั้นก็คือซองจดหมายซองจดหมายเนี่ยสมเด็จกรมพยาดำรงค่ะส่งมาถึงเจ้าฟ้ากรมพยานริศรานุวัติวงศ์ซึ่งตอนนั้นพระองค์ท่านประทับอยู่ที่หัวหินเมื่อปีพ.ศ. 2478ส่งมาจากตัวสแตมป์มาค่ะจะเขียนว่ามาลายาพอเราไปเช็คแล้วก็คือสหพันธรัฐมาลายาซึ่งก็เป็นเมืองปีนังในอดีตก่อนที่จะมาเป็นของมาเลเซียนั่นคือส่วนหนึ่งเราก็จะเห็นว่าเป็นการเขียนซองจดหมายมาถึงแล้วธีมจริงๆที่เราอยากเอาไปจัดแสดงครั้งนี้เราเองก็คืออยากให้เห็นถึงขั้นตอนของการอนุรักษ์แล้วพี่ผักก็เลยขอโยงมาว่าด้วยงานของหอสมุดดำรงราชานุภาพที่หอสมุดชาติดูแลอยู่ก็คือตอนนี้ 6,192 หน้าเราทำการอนุรักษ์ด้วยกระบวนการอนุรักษ์ทางด้านวิทยาศาสตร์เรียบร้อยแล้วแล้วนอกจากเราจัดแบ่งเป็นแฟ้มต่างๆ27แฟ้มในแต่ละแฟ้มเนี่ยเราจะมีกระดาษสาขั้นในแต่ละหน้าของตัวเอกสารถูกจัดเรียงตามตีพอปีพศตั้งแต่พศ2457จนถึงพศ2486นี่คือกระบวนการของการเก็บรักษาต้นฉบับนอกจากนี้ค่ะเมื่อปี2500 3ปีที่ผ่านมาพี่ผ่านได้ทำการแปลงไฟล์พวกนี้เป็นดิจิตอลหมดแล้วเพื่อการอนุรักษ์แล้วก็เวลาคนถามหาสารสมเด็จเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเขาจะได้ช่วยกันทนุถนอมต้นฉบับของเรารู้จากที่เป็นไฟล์ดิจิตอลก่อนนะคะแล้วอยากได้ฉบับไหนที่อยากเห็นของจริงเราก็จะพามาให้ดูเพื่อป้องกันในหลายๆเรื่องนะคะเราก็แปลงเป็นดิจิตอลเรียบร้อยหมดแล้วนี่คือเรื่องของสารสมเด็จทีนี้ถ้าเราไปดูข้อความอะค่ะที่ผ่านต้องเข้าเป็นอ่านข้อความของวันที่21มิถุนา2457ที่เจ้าฟ้ากรมพยานริศรานุวัติวงศ์ทรงเขียนถึงกรมพยาดำรงตอนนั้นยังอยู่เมืองไทยนะคะท่านทรงเขียนขอบคุณกรมพยาดำรงที่ส่งโทรเลขไปแสดงความเสียพระทัยที่เจ้าฟ้าแม่ของเจ้าฟ้ากรมพยานริศได้สิ้นพระชนคือพระองค์หญิงพันรายเสียตอนนั้นเมื่อวันที่21นะคะกรมพยานดำรงก็ส่งตัวเลขไปกรมพยานริศก็เขียนจดหมายโต้ตอบมาขอบทรงขอบคุณมากที่ยังทรงเป็นห่วงในเรื่องของความรู้สึก
แต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะขอช่วยกรมพยาดำรงช่วยเป็นธุระคือช่วยจัดทำหนังสืออนุสรณ์งานศพให้หน่อยสัก 3-4 วันได้ค่ะกรมพยาดำรงก็มีจดหมายตอบกลับมาในเดือนวันที่26มิถุนายนพี่ว่าจำวันที่ไม่แน่นอนนะคะแต่ในเดือนเดียวกันตอบกลับมาว่าด้วยความยินดีแต่เราเป็นห่วงจริงๆในเรื่องที่ทรงเสียแม่ไปอะไรเงี้ยแล้วก็เราขอคัดเลือกหนังสือให้สัก2เล่มเพื่อให้ทรงเลือกจะใช้ในเป็นหนังสืออนุสรณ์งานศพเรื่องของประดิษฐานลังกาทวีพระสงฆ์ลังกาทวีให้เลือกกับเรื่องของประดิษฐานพระพุทธศาสนาในลังกาทวีใช่ไหมใช่ใช่ค่ะทรงให้เลือกเล่มนี้ว่าพระองค์ท่านกรมพยานาริทรงชอบไหมถ้าชอบเดี๋ยวจะไปแต่งต้นฉบับให้ใหม่อะไรนู่นนั่นนี่ให้เป็นต้นฉบับที่ดีแล้วก็ท่านก็ทรงเขียนมาในจดหมายบอกว่าหรือเราจะเอาอย่างในที่คนก็ทำกันทั่วไปก็คือมีประวัติของคนตายไปด้วยใส่ลงไปด้วยกรมพยาณริชอบไหมถ้าชอบก็ช่วยส่งประวัติมาให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คือเป็นจดหมายโต้ตอบที่มันเกิดขึ้นในช่วงที่มีการสื่อสารกันแต่จริงๆแล้วจดหมายที่ถือว่าเป็นการโต้ตอบในระหว่างที่กรมพยาดำรงเกิดขึ้นก็คืออยู่ที่2478ตอนที่ท่านไปอยู่ปีนังแล้วแต่ก็มีมาตลอดค่ะวันนั้นที่เรารับเสด็จพระองค์ท่านพระองค์ท่านก็ทรงให้คำแนะนำมาว่าเอ๊ะทำไมนะเวลาเราไปพิมพ์สารสมเด็จเล่มใหม่ๆตอนเนี้ย2563สำนักพิมพ์ต้นฉบับก็มีการพิมพ์เกิดขึ้นทำไมเราไม่พิมพ์ไอ้ที่มันตัวอย่างนี้เลยล่ะที่เป็นตัวต้นฉบับจะได้ไม่ต้องไปแปลงแผลงสอนคล้ายๆให้ข้อความมันผิดเพี้ยนไปก็ตัวต้นฉบับนี่แหละไปตีพิมพ์คือบางทีพอมาพิมพ์ฉบับใหม่อาจจะมีการเพิ่มเชิงอธิบายความไปแล้วพระองค์ท่านก็รู้สึกว่ามันก็มีการผิดเพี้ยนไปบ้างก็อยากจะให้ถ้าให้มันดีจริงๆทำไมไม่ใช้ต้นฉบับแบบนี้ล่ะไปตีพิมพ์เป็นของเดิมเลยดีกว่าใช่ไหมฮะแต่ไม่ต้องห่วงนะคะทุกอย่างเราหอสมุดแห่งชาติดูแลไว้อย่างดีแล้วก็ทำการที่แต่เราก็ไม่ได้เพื่อเก็บอย่างเดียวนะคะเราก็เผยแพร่ในส่วนของคนที่สนใจค่ะพี่หวานน่าจะมีเรื่องเล่าประมาณนี้ค่ะพี่หนูอยากแนะนำเนาะให้ผอ.ผาเตรียมการ72พรรษาสมเด็จพระเทพรัตน์เป็นไปได้ไหมว่าเราพิมพ์ต้นฉบับแบบที่ท่านประสงค์แบบที่ท่านพูด 6,192 นะไม่เหลือบากกว่าแรงเนาะเราน่าจะทำได้ถวายค่ะและด้วยทางน้องเองเป็นฝ่ายเลขาของคณะกรรมการมรดกความทรงจำโลกด้วยวันนั้นก็เลยมีการประชุมชุดย่อยเราก็อยากจะเอาชุดสารสมเด็จนี่แหละเสนอในมรดกความทรงจำโลกด้วยเพราะเรามั่นใจว่าคือเมื่อก่อนที่ผ่านมาพอเราเข้าไปอยู่ในคณะกรรมการเรารู้ว่ามีส่วนไหนที่มันเป็นขาดอยู่ซึ่งสารชุดสารสมเด็จเนี่ยค่อนข้างสมบูรณ์ถ้าทางยูเนสโกที่ต่างประเทศเขามองว่ามันไม่มี impact เราก็มีละมีการพิมพ์ต้นฉบับต่างๆคือคิดว่าน่าจะได้อยู่ก็เลยขออนุญาตที่ประชุมของคณะกรรมการวันนั้นว่าเอ๊ะขออนุญาตเอาสารสมเด็จขึ้นเสนอในปีต่อไปด้วยได้ไหมซึ่งเขาก็โอเคก็คิดว่าจะใช้ช่วงเวลาตรงนี้ที่จะเอาสิ่งที่มันมีอยู่ในหอสมุดแห่งชาตินี่แหละเข้าไปสู่กระบวนการของให้สู่ภายนอกให้มันมากยิ่งขึ้นฮะโอ้ยขอบคุณมากนะฮะพี่บุพภาไปไม่ถูกฟังเหนื่อยเลยความรู้แน่นหัวจนแบบว่าจับต้นชนปลายกันไม่ถูกทีนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มเข้าในช่วงปลายของช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะฮะหอสมุดแห่งชาติเนี่ยนะครับเรามีองค์ความรู้มากมายเลยนะครับทีนี้ผมขออนุญาตพูดถึงเรื่องเอกสารล้ำค่าในจารึกสยามในนิทรรศการพิเศษในส่วนของหอสมุดแห่งชาติที่ดูแลและรับผิดชอบกันอยู่เราก็ค่อนข้างคุยกันไปละเอียดแล้วนะครับทีนี้ขออนุญาตมาปัจจุบันนี้นิดนึงนะแต่ละท่านการดำเนินงานนะฮะที่ทำกันอยู่ทุกวันนี้นะครับกำลังทำอะไรกันบ้างแล้วมีแผนการดำเนินงานอะไรในเรื่องของเอกสารหนังสือไหมครับนะฮะพี่หมูครับในฐานะที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒินะฮะที่ทรงอาวุโสที่สุดนะครับนะฮะคือจริงๆมีเรื่องที่ตั้งใจอ่ะเยอะแล้วก็เราก็เหมือนกับเราโตมาจากหอสมุดใช่ไหมเราก็จะมองเห็นหมดเลยหลายสิ่งหลายอย่างเราเองเราก็มีหนังสือจารึก
ที่บรรพบุรุษเราทำมาอาจารย์กองแก้วอาจารย์เทิมก็ทำมาเราก็ตีพิมพ์เผยแพร่แล้วเราเอามารีพริ้นใหม่พิมพ์ใหม่แล้วครับเพราะว่ามันต้องเติมข้อมูลที่เราไปสำรวจใหม่เติมเข้าไปแล้วทำได้3เล่มเล่ม4เล่ม5เล่ม6กำลังจะดำเนินการต่อมาก็ส่งมอบมรดกบางส่วนให้ให้พี่เจี๊ยบเหรอฮะให้นักภาษาโบราณปัจจุบันต้องช่วยกันทำเพราะว่าพี่คนเดียวพี่ก็ทำไม่ได้ต้องมีทีมงานช่วยกันทำขอโทษฮะนักภาษาโบราณทั้งหมดมีกี่ท่านอยากรู้จังเลย17คนทำกันไหวไหมรู้สึกเอกสารโบราณเยอะมันไม่ไหวหรอกแต่เราทำงานกันไม่ยากเยอะแยะเราตั้งใจอะทุกคนเราก็พี่ถึงได้บอกว่าคนกรมศิลปากรเนี่ยทำงานด้วยหัวใจงานหนักเท่าไหร่เราไม่เคยยอมแพ้นะครับเราอยากจะเผยแพร่ความรู้ออกไปสู่สาธารณะให้มากที่สุดแม่พี่อ่ะเวลาพี่มองเห็นเฮ้ยทำไมเราไม่เอาอันนี้มาพิมพ์เรื่องนี้ก็น่าพิมพ์นะเรื่องนี้ก็น่าจะพิมพ์นะบางทีอ่ะเอกสารของเราที่เราเก็บดูแลรักษาอยู่ 2,400 กว่ามันก็ใกล้เปื่อยยุ่ยถ้าเราไม่รู้จักหาโอกาสเอามาตีพิมพ์ใหม่อ่ะมันก็จะต้องเผยแพร่ใช่ไหมธรรมชาติไปกับสิ่งที่ในความเป็นจริงของโลกการเวลาใช่พี่ก็จะมองบอกเฮ้ยหน้าไปพิมพ์ไอ้นี่หน้าไปพิมพ์หน้าไปพิมพ์น้องๆเขาก็น่าจะคิดแบบเราเหมือนกันเพราะว่าความรู้ถ้าเกิดว่าไม่เผยแพร่ออกไปแล้วใครจะได้รู้จักเราใครจะได้รู้ว่าหอสมุดเรามีอะไรบ้างเนาะครับพี่เจี๊ยบครับพี่เจี๊ยบดำเนินการอะไรกันบ้างฮะดำเนินการอะไรตอนนี้นั่งอ่านนั่งเขียนอะไรกันอยู่ไหมฮะมีก็มีค่ะมีเยอะไหมฮะน่าจะเยอะกันเยอะมากค่ะก็คือมีพยายามที่จะจัดพิมพ์อย่างที่พี่หมูบอกแล้วว่าพยายามที่จะคัดถ่ายทอนแล้วก็ทำให้มันมาเป็นรูปเล่มให้คนประชาชนทั่วไปอ่ะสามารถได้เข้าถึงตัวเอกสารได้เพราะว่าไม่งั้นพอมันเป็นต้นฉบับก็โบราณแล้วตัวอักษรก็โบราณเข้าใจยากอ่านไม่ออกอีกเราก็พยายามที่จะคัดถ่ายถอนปริวัติเนี่ยออกมาให้เป็นภาษาไทยปัจจุบันแล้วก็มาวิเคราะห์มาบอกถึงว่าลักษณะคุณค่าความงามมันมีความดีงามอะไรทั้งด้านตัวอักษรและวรรณศิลป์ให้กับประชาชนได้อ่านได้แพร่หลายต่อไปจะได้ไม่หายไม่สูญหายจ้ะที่ผ่านมาเจี๊ยบทำอะไรนะพระธาตุแก่นจันทร์ใช่ไหมทำงานพระแก่นจันทร์ทำงานพระแก่นจันทร์คนก็จะบอกว่าไม่เคยเห็นไม่เคยรู้เรื่องนี่ไงทำออกไปแล้วแล้วมีอะไรอีกนะเจี๊ยบจันทร์ล่ะตอนนี้ก็มีขุนบรมค่ะกำลังจัดพิมพ์อันนี้ก็ถ่ายถอดออกมาจากคัมภีร์ไบรานอักษรอะไรนะอักษรไทยน้อยยากมากเป็นเรื่องเก่าซึ่งยากแต่ก็ไม่พ้นความพยายามเราพยายามที่จะพิมพ์เผยแพร่เนาะนะฮะเขาพี่น้องประชาชนได้รู้นะว่าเราไม่ได้นั่งกันเฉยๆนะเรามีงานกันอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่น้อยเลยนะฮะเอาแล้วทางของพี่ไก่ครับพี่ไก่ในฐานะที่พี่ไก่เป็นผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศอันนี้เป็นเรื่องที่ทันสมัยและทำอะไรไว้บ้างฮะช่วงนี้ทำอะไรกันบ้างก็คือในส่วนของกลุ่มพัฒนาเนี่ยเราจะเป็นเหมือนเป็นส่วนสำนักงานเป็นแบ็คออฟฟิศมากกว่าแล้วก็ปัจจุบันมองว่าด้วยสถานการณ์โควิดด้วยการสร้างรถไฟใต้ดินด้วยอะไรเนี่ยคนจะ walk in เข้ามาอ่านหนังสือหอสมุดน้อยในส่วนของกลุ่มพัฒนาเนี่ยตอนนี้เราหันมาซื้อหนังสือแบบเป็นอีบุ๊กมากขึ้นนะคะเราก็จะมีสถิติคนที่เข้ามาอ่านหนังสือที่เป็นฉบับอีบุ๊กมากขึ้นนะคะอันนี้จะพูดถึงเทศกาลอีกสักหน่อยได้ไหมคะได้ฮะเพิ่มได้ก็คือจากที่เอกสารที่จัดแสดงในงานอะแล้วก็เราได้แต่ละชิ้นเนี่ยได้เขียนรายละเอียดนะคะพิมพ์เป็นหนังสือเล่มนี้นะคะก็มีจำหน่ายที่ศูนย์หนังสือกรมศิลปากรนะคะหนาเป็นหนังสือหนาแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยการจัดเทศกาลเอกสารล้ำค่าจารึกสยามเนี่ยจนถึง30มิถุนาเรามีกิจกรรมต่างๆหลายกิจกรรมเช่นเสวนาทางวิชาการนะคะอบรมเชิงปฏิบัติการเวิร์กช็อปนะคะมีการสาธิตมีวอล์กแรลลี่มีอวดของสะสมแล้วเราก็มีวิทยากรบรรยายในทุกวันอาทิตย์นะคะแล้วก็ในส่วนของหอสมุดเองบรรยายนำชมเทศกาลบรรยายนำชมเทศกาลทุกวันอาทิตย์จะมีวิทยากรที่เป็นผู้แทนจาก
ทุกสำนักนะคะผู้แทนจากสำนักวรรณกรรมผู้แทนจากสำนักหอสมุดผู้แทนจากสำนักหอจดหมายเหตุผู้แทนจากสถาปัตย์ผู้แทนจากสำนักพิพันธ์นะคะมาเป็นวิทยากรเพราะว่าเป็นคนที่มีความรู้และความซาบซึ้งในนิทรรศการเราใช่ไหมก็จะได้เล่าให้สนุกยิ่งขึ้นแล้วก็กิจกรรมเนี่ยจัดขึ้นที่ห้องประชุมอาคารดำรงประชานุภาพทุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะก็ให้ผู้สนใจก็ติดตามได้ทางเพจของกรมศิลปากรนะคะในส่วนของที่น้องถามเนี่ยให้ผอ.กลุ่มบริการตอบจะชัดเจนค่ะว่าในส่วนสิ่งพิมพ์เนี่ยได้ดำเนินการอะไรไปบ้างถ้าถามคำถามที่น้องตอบคำถามที่น้องโตถามจริงๆแล้วพี่เจอเกือบทุกวันแต่พี่ก็อยากจะวิงวอนนักวิชาการหรือว่าผู้ใช้ทุกท่านได้โปรดเข้าใจเราด้วยเรารู้แหละเรามีเอกสารล้ำค่าอยู่ในบ้านเราเยอะแยะมากมายคำถามทุกคนที่เข้ามาประเดประดังที่ตัวเราก็คือถามว่าดีแต่สแกนไว้มีแต่ทำไว้เมื่อไหร่จะออกไปเผยแพร่ให้มันเยอะๆให้ตรงกับความต้องการหรือให้มีปริมาณที่มันมากกว่านี้พี่เข้าใจนักวิชาการนะคะบางทีแต่ว่าพี่จะไม่สามารถที่จะเอาออกไปได้ทั้งหมดเพราะว่ามันก็ต้องห่วงเรื่องลิขสิทธิ์พี่ก็ต้องปกป้องตัวเราเองด้วยเช่นเอกสารของกรมพยาดำรงอย่างเงี้ยพี่รู้ว่ามันมีอยู่ที่ตึกเยอะแล้วก็บางส่วนพี่ต้องการแปลงทำไว้เพื่อการอนุรักษ์พี่ป้องกันหอสมุดแห่งชาติไปก่อนว่าถ้าเกิดมันฉุกเฉินขึ้นมาโอเคไม่เป็นไรพี่ก็ยังมีไฟล์ตัวนี้แต่บางส่วนพี่ที่เป็นเอกสารที่ยังไม่ได้หมดลิขสิทธิ์พี่ยังไม่สามารถที่จะเผยแพร่ตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นมันก็เลยจะได้แค่บางส่วนแต่ถามว่าถ้าผู้ใช้บริการ walk in เข้ามาแล้วบอกเราว่าต้องการส่วนนี้ผมรู้มันมีตรงนี้หอสมุดแห่งชาติไม่เคยปฏิเสธนะคะเรายินดีเป็นอย่างยิ่งแต่ถ้าถึงขั้นว่าให้เราทำแล้วโชว์ออกสู่สาธารณะเราต้องขออนุญาตเป็นรายๆไปนะคะแต่อะไรที่เราเผยแพร่ได้เชื่อมั่นเลยค่ะหอสมุดแห่งชาติไม่ห่วงแน่นอนเราอยากใช่เราอยากให้นักวิชาการทุกท่านได้เห็นแน่นอนค่ะแต่บางทีเราก็มันไปได้ไม่หมดจริงๆค่ะก็อยากจะฝากไว้เราเข้าใจท่านเราก็อยากให้ท่านได้เข้าใจเราสักนิดนึงว่าบางทีโอ้มีเยอะแยะเก็บไว้ทำไมแล้วทำไมไม่ทำที่เหลืออยู่มีเยอะแยะทำให้มันจบๆไปบางทีมันก็มีเป็นแผนเนาะแผนเรื่องของงบประมาณแผนเรื่องของการวางแผนในการดิจิทัลแล้วพี่ผักก็เลยมีกระบวนการนึงที่พยายามทำงานของเราให้เกิดประสิทธิภาพและตอบโจทย์ก็เลยตั้งมาเป็นคณะกรรมการชุดนึงในเรื่องของการกลั่นกรองเรื่องของลิขสิทธิ์ตั้งแต่โปรเซสว่าตอนนี้สำรวจว่าพี่ผับแปลงไฟล์อะไรที่มันเป็นเอกสารล้ำค่าพวกนี้บ้างไปแล้วออกมาเป็นตารางเลยที่มันมีอยู่แล้วอะไรที่เราพอจะพาออกไปได้เราผ่านคณะกรรมการสักชุดนึงกลั่นกรองก่อนว่าของพวกนี้มันหมดลิขสิทธิ์หรือของพวกนี้มันพาไปได้แล้วจะมีอีกชุดนึงก็คือคุณนำเข้าเลยก็เลยเกิดเป็นกรรมการชุดนี้ขึ้นมาซึ่งตอนนี้ท่านอธิบดีเองท่านก็อนุมัติในเรื่องของกระบวนการนี้แล้วก็คณะกรรมการชุดนี้ซึ่งสักพักนึงค่ะเมื่อเรามั่นใจแล้วว่าของทุกอย่างที่เราทำการแปลงมันออกไปได้เราจะส่งถึงมือท่านผ่านระบบดีไลบรารีแน่นอนค่ะเอาไปสรุปว่าถ้าไม่ว่าฉบับไหนก็ตามถ้าไม่มีปัญหาละรับรองคุณได้อ่านแน่นอนนะฮะเราเผยแพร่ให้แน่นอนนะครับแต่วันนี้มาหาเราก่อนแต่วันนี้มาหาเราก่อนก็เพราะพี่เจฟมีอะไรจะขายไหมฮะมีหนังสือดีๆไหมของกลุ่มหนังสือตัวเขียนนะฮะกลุ่มตัวเขียนพวกจารึกโบราณอะไรทั้งหลายทั้งแหล่ตอนนี้ก็ยังมีหนังสืออนุตตนทีปนีแต่มันจะเป็นในทางพระพุทธศาสนาซะส่วนใหญ่เป็นบาลีหนักบาลีว่าจตุรลักษณ์ขายนะคะของที่กลุ่มหนังสือตัวเขียนที่กำลังจะออกก็พยายามอยู่ก็จะเป็นขุนบรมค่ะเดี๋ยวพยายามหนังสือตัวเขียนจะไปสอนการใบลานประมาณเดือนไหนนะวันที่19พฤษภาคมกิจกรรมต้องจ้องทางเพจให้ดีนะเพราะว่าอย่างครั้งที่แล้วเราเปิดเวิร์กช็อปซ่อมหนังสือชำรุดไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเต็มใช่แล้วก็น่าจะเดือนถัดไปที่หมูก็จะไปสอนลายสื่อไทยก็ไม่เป็นนักเรียนพี่หมูเริ่มจำคิวไม่ได้แน่นนะฮะก็เพราะฉะนั้นอ่ะนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตสรุปนิดนึงตั้งแต่ต้นรายการของเราก็
เอกสารล้ำค่าจารึกสยามนะครับเราจัดแสดงที่พระที่นั่งสุวรรณโมกพิมานพิพิธภัณฑ์ทัศนฐานแห่งชาตินะครับเราเริ่มกันวันแรกนะครับตั้งแต่วันที่28มีนาคมพุทธศักราช2567แล้วเราจะจัดแสดงไปจนถึงวันที่30มิถุนายนพุทธศักราช2567นะครับแล้วทีนี้ในส่วนของหอสมุดเราก็ได้คุยกันไปแล้วนะฮะตั้งแต่ห้องแรกเลยที่น่าสนใจนะครับเป็นจานจารึกบันทึกสยามนะครับต่อมาก็คือแผนภูมิของแผ่นดินห้องถัดไปคือนิติศาสตร์เมื่อเพลงการเล่าขานประวัติศาสตร์ไทยนะครับและเมื่อแรกมีการพิมพ์ต้นร่างสร้างเมืองเรืองรองศิลปกรรมด้วยความและอีกห้องสุดท้ายนะคือด้วยความทรงจำอันงดงามและความยึดถึงนี่สังเกตดูว่าหัวข้อจะสอดคล้องจองกันหมดเลยนะฮะนะครับของหอสำนักหอสมุดแห่งชาติไม่น้อยเลยนะฮะห้องแรกก็เป็นศิลาจารึกหลักที่หนึ่งพระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิตนะฮะไตรภูมิฉบับพระมหาช่วยจารึกวัดปากน้ำนะครับนันโทปนันทสูตรคำหลวงอุรังคธาตุนะครับแล้วก็สามก๊กนะฮะนี่คือในส่วนของหอสมุดนะฮะอันอื่นเดี๋ยวอีกเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นรามเกียรติ์พระนิพนธ์ในรัชกาลที่1คัมภีร์อัลกุรอานนะฮะมหาชาติคำหลวงเลขที่136จินดามณีจุลศักราช1144อันนี้คือห้องแรกนะฮะห้องที่2บอกกันไปเลยเผื่อท่านใดสนใจนะครับห้องที่2นะฮะก็แผนภูมิของแผ่นดินก็ประกอบไปด้วยแผนที่โบราณนะมีแผนที่ต่างๆแผนที่กาลปณาสมุดภาพไตรภูมินะครับแผนที่ยุทธศาสตร์ครั้งรัชกาลพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีที่1นะฮะแผนที่รัชกาลที่3แสดงที่ตั้งวัดในอยุธยาซึ่งพี่เชียบสิวพรก็ได้พูดไปแล้วนะครับถัดมานะครับก็มีแผนที่กรุงเทพภายในแนวคลองพดุงกรุงเกษมแผนที่แม่น้ำเจ้าพระยาสำรวจโดยมิสเตอร์จอห์นริชาร์ดอาร์เอ็นนะครับแผนที่รับแผนที่กับรายงานขุดคลองต่างๆของแม่น้ำหุบเขาด้านใต้แผนที่คลองเปรมประชากรแผนที่แสดงเนื้อที่และเขตตามหนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีกับนานาประเทศนะครับแผนที่ตำบลสามเพ่งนะฮะที่ปัจจุบันเราเรียกกันสำเพ่งใช่ไหมฮะนะครับในบริเวณเพิงไหม้เมื่อวันที่9เมษายนรศรัตนโกสินทร์ศก125แผนที่คลองแผนที่เมืองนครเชียงใหม่นะครับอันนี้ก็น่าสนใจแล้วก็แผนที่เส้นทางเดินบกนะฮะปราจีนบุรีจันทบุรีนะฮะกับพี่เจี๊ยบก็ได้คุยไปแล้วนะฮะอันนี้เป็นของสำนักหอสมุดแห่งชาติแผนที่เมืองสิงห์บุรีเมืองอ่างทองเมืองอุทัยธานีแล้วก็ตราประจำจังหวัดนะครับแล้วก็มาห้องถัดไปนะฮะนิติศาสตร์เมื่อเพลงการก็มีเรื่องของกฎหมายตาสามดวงสนธิสัญญาบาวริงนะฮะเอกสารเกี่ยวกับการเลือกทาสเราได้คุยกันไปแล้วกฎหมายตาสามดวงคุยกันไปแล้วเมื่อสักครู่นะฮะสนธิสัญญากับประเทศจีนสนธิสัญญาโรเบิร์ตเอกสารเกี่ยวกับสัญญากับประเทศอังกฤษสนธิสัญญากับประเทศตะวันตกออสเตรียเนเธอร์แลนด์อิตาลีสเปนโปรตุเกสและสนธิสัญญาแวร์ไซน์นะครับอันนี้นะฮะก็อยู่ในห้องที่3นะอยู่ในห้องนิติศาสตร์เมื่อเพลงการนะโซนที่3นะครับถัดไปนะฮะเมื่อแรกมีการพิมพ์เพจโลหะและตัวเรียงการพิมพ์นะครับพิมพ์ดีดตัวอักษรล้านนาและพิมพ์ดีดรุ่นแรกมาในเรื่องของหอสมุดแห่งชาติก็เป็นคัมภีร์คันธรักษาซึ่งพี่ไก่ได้คุยกันไปแล้วบางกอกรีคอร์เดอร์นะฮะสัพพพจนะสัพพพจนะภาษาไทยราชกิจจานุเบกษารัชกาลที่4ดรุโนวาทนะครับซึ่งพี่ไก่ก็คุยไปแล้วแล้วก็เรื่องซองกังซึ่งเป็นตัวละครเป็นพระเอกในเรื่องนะฮะจากนวนิยายจีนนะครับท่านพิมพันธ์ก็คุยไปแล้วนะครับพระไตรปิฎกฉบับพิมพ์ครั้งแรกพี่ไก่อัชราก็คุยกันไปแล้วทีนี้มาอีกเรื่องครับต้นร่างสร้างเมืองเรืองรองศิลปกรรมนะฮะก็ประกอบไปด้วยตำราพระเมรุกรมหลวงโยธาเทพสมัยสมเด็จพระบรมโกศวัดพุทธไทยสวรรค์แบบพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแบบยอดพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทซุ้มประตูสวัสดิโสภาวัดพระแก้วนี่แหละนะครับพระบรมหาราชวังแบบพระที่นั่งอนันตสมาคมนะฮะพระราชอุทยานสลานลมที่สำคัญครับสมุดภาพเครื่องเรือนในพระราชวังดุสิตพี่บุปผาได้พูดไปเมื่อท้ายรายการนะครับแบบเป็นวังพญาไทแบบแผนสะพานพระพุทธยอดฟ้าผังพระราชวังบวรสถานมงคลแบบอาคารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแบบแปลนสนามกีฬาแห่งชาติสนามสุพัชราไสยนะครับแล้วแบบแปลนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสุดท้ายที่โซนด้วยความทรงจำอันงดงามและความคิดถึงนะครับ
ไปรษณียบัตรจดหมายเหตุแล้วก็มาเรื่องสารสมเด็จซึ่งพี่บุภาก็ได้พูดถึงไปแล้วนะครับตราน้ำหอมปอกซิก้าซองบุหรี่หน้ากากไม่ขีดไฟอันนี้แต่ละเรื่องน่าสนใจหมดเลยไม่ว่าจะเป็นของสำนักไหนก็ตามนะฮะเพราะว่าเราบูรณาการทำงานด้วยกันนะฮะกรมสรรพากรทำงานร่วมกันหาทุกภาคส่วนจัดอันนี้เทศกาลพิเศษนี้ออกมาให้พี่น้องประชาชนได้มาชมกันอย่างอิ่มน้ำสำราญจุใจเลยนะครับนะมีข้อนึงพี่บุภาครับสารสมเด็จมีคิดว่าจะมีตีพิมพ์ครบทุกเล่มไหมฮะในอนาคตออกจำหน่ายเลยมีไหมครับใช่ไหมฮะที่คุยกันไปตะกี้นะฮะอันนี้เพราะว่าเพราะว่ามัน 6,000 กว่าหลายท่านคงอยากจะได้ครบนะครับแต่ที่หอสมุดแห่งชาติมีครบนะคะครบตั้งแต่ปีพ.ศ. 2457จนถึง2486ซึ่งส่วนใหญ่ที่หน่วยงานไปจัดพิมพ์ส่วนใหญ่จะเป็นช่วงที่พระองค์ท่านไปอยู่ที่ปีนังคือ2475แต่เราเองอ่ะมันมีการค้นพบแล้วก็มีบางฉบับที่มีค้นพบเพิ่มเติมด้วยค่ะก็น่าจะมีการจัดพิมพ์ตามที่ผู้ส่งได้แนะนำไว้ฮะอันนี้เป็นเรื่องที่เราสนใจภาษาสเปนเห็นมีคนถามมาในเผยแพร่บ่อยนะฮะว่าจะไปหาซื้อที่ไหนได้ครบชุดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ตอบไม่ถูกกันและต้องรอตีพิมพ์ใหม่แล้วกันนะครับเอาละนะฮะสุดท้ายจริงๆนะฮะขอท่านผู้ส่งฝากเชิญชวนพี่น้องประชาชนเข้าชมนิทรรศการกันสักหน่อยครับคือนิทรรศการเอกสารล้ำค่าจารึกสยามเนี่ยเป็นความตั้งใจของกรมศิลปากรที่จะเผยแพร่ความรู้อันเป็นมรดกศิลปวัฒนธรรมที่อยู่ในความดูแลของกลุ่มงานด้านภาษาเอกสารและหนังสือเพราะว่าจริงๆภารกิจของกรมศิลปากรเนี่ยมี4หน้ามี4หน้างานหน้างานหนึ่งก็คือภาษาเอกสารและหนังสือก็ประกอบด้วยหอสมุดแห่งชาติหอจดหมายเหตุแห่งชาติแล้วก็สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์เราก็พยายามคัดสรรเอกสารสำคัญเหล่านี้มาจัดแสดงเพื่อให้คนไทยทุกคนได้มาศึกษาเรียนรู้ได้มาภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยที่บรรพบุรุษสร้างสรรค์สิ่งเหล่านี้ไว้ให้แล้วก็คิดว่าอนุชนน่าจะเป็นผู้รักษาสืบทอดความรู้เหล่านี้ต่อไปให้ยั่งยืนที่สุดจึงอยากให้อนุชนและก็คนไทยทุกคนได้มาชมนิทรรศการครั้งนี้ด้วยความภาคภูมิใจเหมือนกับที่พวกเราเล่าสู่กันฟังด้วยความรู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยของเราเนาะครับผมครับฮะวันนี้ครับต้องขอขอบพระคุณครับท่านพิมพันธ์ไพบูลย์หวังเจริญนะครับนักอักษรศาสตร์ทรงคุณวุฒิด้านภาษาเอกสารและหนังสืออีกท่านหนึ่งครับคุณสิวพรเฉลิมศรีครับท่านเป็นนักภาษาโบราณชำนาญการพิเศษนะฮะจากสำนักหอสมุดแห่งชาติเช่นเดียวกันนะครับอีกท่านหนึ่งคุณอัชราจารุวรรณนะครับท่านผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศจากสำนักหอสมุดแห่งชาติเช่นเดียวกันและอีกท่านสุดท้ายนะครับคุณบุภานะฮะบุภาขอประทานโทษนะครับผู้อำนวยการนะครับคุณบุภาชูชาตินะครับท่านเป็นผู้อำนวยการท่านเป็นผู้อำนวยการกลุ่มบริการทรัพยากรสารสนเทศนะครับของสำนักหอสมุดของสำนักหอสมุดแห่งชาติเช่นเดียวกันนะครับท่านผู้ชมครับสามารถทุกท่านสามารถติดตามรับชมรายการนะฮะไขความรู้จากครูกรมศิลป์ได้ทาง Facebook กรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมและ Facebook กลุ่มเผยแพร่กรมศิลปากรนะครับอีกช่องทางหนึ่งผ่าน YouTube กรมศิลปากรรายการไขความรู้จากครูกรมศิลป์นะครับเพื่อติดตามข่าวสารต่างๆของกรมศิลป์ของกรมศิลปากรนะครับสำหรับวันนี้นะฮะพวกเราทุกคนนะฮะต้องขออนุญาตลาท่านผู้ชมกันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ